ทำงานต้องซื่อสัตย์จันทภาสายสมรเจ้าของลามิน่าฟิล์มคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวีท FM นะคะพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.นะคะก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติกับเรื่องราวของแขกรับเชิญที่จะมาให้แง่คิดให้ประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะท่านผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นผู้ล้มยักษ์ในวงการธุรกิจฟิล์มกรองแสงนะคะถ้าเกิดจะพูดถึงฟิล์มกรองแสงพวกเราคนไทยทั่วไปรู้ไม่กี่ยี่ห้อหรือไม่รู้ว่ามันมีแค่นั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าหนึ่งในยี่ห้อที่พวกเรารู้จักกันแน่นอนนะคะนั่นก็คือลามิน่าใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกับเจ้าของนะลามิน่านะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโดยตำแหน่งนะก็จะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดนะคะคุณจันทภาสายสมรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังฟังชัดรายงานตัวค่ะรายงานตัวนะคะปุ๊กต้องถามนะฮะว่าพี่จันทภาเนี่ยนะฮะเปิดเทคโนเฟรมของเราเนี่ยนะเปิดธุรกิจเทคโนเซลเฟรมมากี่ปีแล้วปีนี้ปีที่20แล้วค่ะปีที่20ค่ะหลายคนไทยอายุเลยแล้วพี่จันทภาอายุเท่าไหร่เนี่ยต้องบอกไหมเนี่ยอายเลยนะเนี่ยไม่ต้องอายพี่บอกได้เลยถ้าอยากบอกกึ่งศตวรรษพอดีค่ะกึ่งศตวรรษพอดีปีมากกว่าปุ๊ก10ปีค่ะโอ้โหแต่ห่างกันเยอะมากเลยสิ่งที่พี่เขาทำนี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับในธุรกิจของประเทศไทยเราฟิล์มกรองแสงทุกวันนี้ประเทศไทยเขาขายกันกี่ยี่ห้อครับพี่ว่าเป็น 4-50 ยี่ห้อค่ะคุณปุ๊กแต่ว่าคนไม่รู้จักเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะคือตั้งแต่พี่เข้ามาเมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่มันมีทั้ง 40-50 ยี่ห้อจริงเหรอใช่ค่ะปุ๊กนึกว่ามีอยู่ 3-4 ยี่ห้อมันมีไม่กี่ยี่ห้อที่เราเห็นอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆมันมีอย่างนี้ตลอดแล้วมันมีเข้าออกตลอดเวลาจนกระทั่งคุณปุ๊กอย่าไปจำเลยพี่ยังจำไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเก่าไปใหม่มาอยู่อย่างเนี้ยแล้วทำไมเราไม่ไปกับเขาพี่ทำไมเราอยู่มาถึง20ปีเนี่ยเราไม่ได้ไม่ยอมไปคือเราทำธุรกิจตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดธุรกิจเราอยากอยู่ยืนยาวเพราะฉะนั้นวิธีการทำธุรกิจของเราจะมีหลักการเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมพี่ว่ามันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราได้อยู่ยาวนี่คุณผู้ฟังต้องมาคุยกันเพราะหลายคนที่ฟังรายการเราก็มีทั้งในส่วนของนักธุรกิจหรือคนรุ่นใหม่นะฮะที่ชอบอยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองถ้าเป็นแล้วไม่อยากเจ๊งเร็วเป็นแล้วไม่อยากปิดเร็วเนี่ยเดี๋ยวฟังวันนี้นะฟังพี่จันทภาเล่าฟังแต่ต้องย้อนหลังไปนิดหนึ่งเพราะว่าจากสิ่งที่พี่จันทภาทำได้เป็นต้องย้อนไปดูสมัยครอบครัวตั้งแต่เป็นเด็กเลยคุณพ่อคุณแม่พี่ทำอาชีพอะไรครับเป็นค้าขายอย่างนี้ไหมครับพี่คือพี่เนี่ยเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะเตี่ยพี่เป็นจีนต้าจิ๋วเพราะฉะนั้นเรียกพ่อเตี่ยเตี่ยเตี่ยพี่ก็เป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยนะคะแล้วก็ค้าขายธรรมดาเป็นลูกชายคนโตค่ะก็การศึกษาก็จบประมาณป.2ปฐม2นะคะเขาไม่ค่อยเรียนสูงคนจีนแม่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเหมือนกันแต่เกิดเมืองไทยเนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือเหมือนกันเตี่ยกับแม่ก็อาชีพก็คือค้าขายทั่วไปนะคะเตี่ยก็เป็นคนโตช่วงแรกๆก็ทำสวนก่อนจนกระทั่งพอเริ่มมีลูกเนี่ยก็แยกออกมาจากกงสีเพราะว่าการเป็นคนจีนในครอบครัวคนจีนคืออยู่เป็นกงสีช่วยกันทำอาหารกินแล้วมันเข้าส่วนกลางทีนี้พอเริ่มมีลูกแล้วอย่างเงี้ยก็เกรงใจครอบครัวก็แยกออกมาก็ออกมาค้าขายเองค่ะหลายหลากหลายมากคือค้าขายตั้งแต่ขายส่งพวกพืชผักต่างๆไปจนถึงกระทั่งขายอาหารในโรงอาหารคือซื้อมาขายไปทำทุกอย่างที่เป็นค้าขายเตี่ยกับแม่เคยขายผักที่ปากคลองตลาดโอ้ค่ะแล้วก็อาชีพท้ายสุดก่อนที่จะเกษียณก็คือขายอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคืออะไรดีก็ทำหมดว่าอย่างนั้นคืออะไรที่อะไรที่เป็นอาชีพสุจริตอ่ะเพราะไม่มีความรู้ไงคะแล้วลูกตั้ง8คนน่ะโอ้ลูกเยอะนะลูก8คนฉะนั้นจะทำอะไรก็คือว่าอย่างพวกพี่เนี่ยตอนเด็กๆเราจะคุ้นเคยจนกระทั่งเราไม่รู้สึกว่าเราลำบากนะอย่างเช่นว่าของพี่เรียนหนังสือเนี่ยพี่ไปโรงเรียนพี่ไม่สามารถจะเหมือนเด็กคนอื่นเขาที่ว่าพอเปิดเทอมปุ๊บมีหนังสือครบหมดทุกเล่ม อะไรเงี้ยไม่มีนะกระเป๋าหนังสือพี่ก็จะรับต่อมาจากพวกพี่พี่เป็นคนที่เท่าไหร่นะพี่คนที่8นะคะโอ้ยกระโสมหน่อยนะคะคุณฝันอะไรประมาณนั้นแต่ว่าหลักสูตรมันเปลี่ยนบ่อยครับก็ได้พอได้ของใหม่บ้างได้ของใหม่บ้างแต่น้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดเทอมช่วงแรกๆนี่พี่อาจจะต้องอ่านหนังสือกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งตอนที่พี่เข้ามหาวิทยาลัยได้ที่มหิดลเนี่ย
พี่ก็บอกแม่ว่าต้องไปอยู่หอนะเพราะว่าปีหนึ่งต้องไปอยู่ที่ศาลายาเขาบังคับใช่ค่ะแม่บอกว่าอย่าไปเลยลูกเพราะว่าถ้าไปไม่ดนเนี่ยลูกจะต้องซื้อของเยอะแยะมากมายเช่นข้าวของใช้ที่นอนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าคือเราเป็นเด็กที่โตในตลาดแล้วเราก็เพื่อนฝูงก็ไม่ได้ต่างกันมากมีบางคนก็มีฐานะบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้สึกว่ามันคงเป็นธรรมดามั้งอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองลำบากอะไรแต่มาย้อนดูเอ๊ะหรือเราลำบากไม่พร้อมแล้วต้องทำไมหรือเราลำบากอะไรพูดแบบสวยๆบอกว่าไม่พร้อมคุณผู้ฟังแต่ถ้าพูดแบบไม่สวยก็คือโอ้ยค่อนข้างลำบากค่อนข้างลำบากในพี่น้องทั้งหมด8คนเนี่ยลูกเยอะขนาดนี้นะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมายังไงพวกเรามีเวลาให้ลูกไหมหรือว่าก็ไม่มากนะครับพี่เตี่ยกับแม่เนี่ยเป็นคนที่มีเวลาดูแลลูกน้อยนะคะต้องว่าอย่างนั้นเพราะว่าด้วยความที่ลูก8คนนะก็วุ่นวายกับการทำมาค้าขายหาเงินเลี้ยงลูกก็ใช่ค่ะไม่หมดแต่ความดีก็คือว่าด้วยความที่พี่น้องเนี่ยรักกันคือเตี่ยกับแม่เป็นคนรักพี่รักน้องบ้านพี่เห็นแบบเฮ้ยเหมือนลำบากเงี้ยนะแต่ว่าเตี่ยเป็นลูกชายคนโตแม่เป็นลูกคนที่4เวลาญาติพี่น้องเดือดร้อนนะคะเตี่ยกับแม่พี่ก็ช่วยอย่างเต็มใจเสมอนั่นก็เลยทำให้พวกเราพี่น้องเองก็รักกันแล้วอย่างว่าเวลาน้อยเพราะว่าลูก8คนอ่ะมันต้องหาเงินทีนี้เวลาที่พี่สาวคนโตพี่ซึ่งห่างกับพี่20ปีอ่ะโตปุ๊บพี่ก็ยังเด็กใช่ไหมเป็นแม่เลยพี่เป็นแม่พี่เป็นลูกหลงเหรอหรือว่ายังไงไม่ได้ค่ะพี่ทำไมถึงห่างกันพี่ไม่หลง3ปีคือมีตลอดตอนนี้อ๋อแต่ทีละ3ปีคนอย่างนั้นเหรอ2-3ปีคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตอนที่มีพี่แม่ก็ประมาณ40แล้วทีนี้พอด้วยความที่บ้านรายได้ไม่ค่อยเยอะเนาะพี่สาวก็เลยต้องไปเรียนวิชาชีพเป็นช่างทำผมก็ทำผมที่บ้านพวกน้องๆก็พี่สาวก็เลี้ยงเด็กกับแม่ก็ไม่ได้มีเวลาที่จะสอนมากนักแต่สิ่งที่สอนเสมอก็ให้ซื่อสัตย์สุจริตสอนยังไงสอนให้ซื่อสัตย์สุจริตก็มีวิธีการสอนยังไงไม่ไปคดไปโกงของใครและพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองซื่อสัตย์ต่อหน้าที่คือสอนด้วยการพร่ำสอนด้วยวาจาหรือว่ามีเทคนิคมีกลยุทธ์ทำให้ดูทำยังไงพี่ยกตัวอย่างได้ไหมเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวพี่เนี่ยนะเราจะไม่พยายามที่จะไม่ดิ้นรนยืมเงินคนอื่นถึงเราไม่มีเงินถึงเราไม่มีเราก็จะไม่ยืมเงินคนอื่นเพราะว่าคือเขาสอนให้เราพึ่งตัวเองอะค่ะคือสอนให้เราพึ่งตัวเองพยายามที่จะใช้เท่าที่มีหรือไม่ก็ต้องหามาให้ได้ให้พอใช้แต่ไม่ยืมเงินใครไม่ยืมเงินใครอย่างที่ไม่ยืมเงินใครแล้วก็ความรับผิดชอบเป็นเรื่องสำคัญความขยันอดทนความรับผิดชอบคือว่าอย่างของพี่โตขึ้นมาที่จะจำความได้หน่อยก็คือเขาขายอาหารแล้วไงคุณปุ๊กถ้าเกิดใครเป็นศิษย์เก่าของการค้าไทยรุ่นเก่ามากเนี่ยนะจะมีร้านข้าวมันไก่ของแม่พี่เนี่ยซึ่งนักศึกษาจะชอบมาทานเพราะว่าสะอาดจานชามสะอาดไก่สะอาดผักเผือกผักชีอะไรเงี้ยทานได้โดยสบายใจเพราะว่ามันสะอาดน้ำผลไม้ปั่นคั้นอะไรพวกนี้เราจะล้างดูแลอย่างสะอาดทั้งหมดค่ะก็พี่ว่าได้ส่วนหนึ่งคือความขยันหมั่นเพียรอันนี้สอนทำให้ดูเหมือนกันเพราะว่าคือร้านข้าวมันไก่ของพี่นะจะเป็นร้านที่เปิดแรกๆเลยเปิดเช้ามากนะคือประมาณว่าตีสี่พวกพี่สมมติว่าพวกพี่เป็นเด็กใช่ไหมปิดเทอมต้องไปช่วยขายของใช่ไหมพอตีสี่เนี่ยแม่เรียกตื่นหมดละมาตีสี่กว่าขึ้นรถเมล์ละเริ่มไปจากบ้านที่อยู่ท่าพระเนี่ยไปซื้อของก่อนที่ปากคลองตลาดไกลนะไกลพี่จะจำได้นั่งรถสาย7สายอะไรพวกนี้นะคะไปลงที่ปากคลองตลาดซื้อของอ่ะพวกพี่ไปช่วยถือของใช่พวกพี่ไปด้วยแล้วก็เล็กๆเนี่ยอยู่ประถมเนี่ยแล้วก็ไปหิ้วของนะจากปากคลองตลาดเนี่ยเราก็นั่งรถเมย์นะประหยัดไงใช่ไหมก็นั่งสาย12เนี่ยไปลงแถวหลังหอการค้าแล้วบางส่วนอาจจะต้องไปซื้อของบางอย่างที่ห้วยขวางไปรับไก่รับหมูอะไรแล้วแต่บางคนก็เดินขึ้นไปคือความขยันมันเพียรแล้วที่บอกว่าขยันเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นร้านแรกๆที่เปิดเช้ากับใครรับปิดหลังกับชาวบ้านเราก็จะได้ลูกค้าเยอะที่สุดใช่ค่ะความซื่อสัตย์สุจริตคืออะไรคืออย่างเราขายของในโรงอาหารเนี่ยมันจะมีจานชามใช่ไหมเราไปเก็บของคนอื่นได้มาเนี่ยสมมุติเก็บผิดนะมันมีสัญลักษณ์ว่าอันนี้ของร้านอื่นโดยบังเอิญคืนทุกทีไม่มีเอาของใครอันนี้ของเราหายทุกทีแต่ของเราหายตามไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาปิดเทอมคุณปุ๊กเวลาปิดเทอมเนี่ยพวกพี่ก็จะลำบากถูกไหมเตี่ยกับแม่ก็ต้องวิ่งหาที่ขายของข้างนอกเพราะว่ามหาลัยปิดก็ไม่มีรายได้เราก็จะไม่มีรายได้เราก็จะพยายามพึ่งพาตัวเองไม่ไปยืมเงินใครพวกพี่เนี่ยนะขายขององค์พระปฐมเจดีย์นะเวลามีงานหรือว่าไม่ต้องมีงานก็ไปตั้งแผงต้องมีงานเวลาเขาจะมีงานองค์พระงานประจำปีไงแล้วก็วิ่งไปขายโต้รุ่งเลยนะขายอะไรข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่ขายก๋วยเตี๋ยวคือที่บ้านจะทำเป็นหลายอย่างคือคนจีนสมัยก่อนอ่ะแม่พี่เล่าให้ฟังอย่างสมมติคุณปู่อยากทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเริ่มทำตั้งแต่เส้นเลยนะทำตั้งแต่เส้นใหญ่เลยตากแขวนตากอะไรอย่างเงี้ย
หรือมันต้องเริ่มทำตั้งแต่นั้นเลยเหรอตั้งแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเป็นสไตล์ของบ้านเราหรือว่าพี่ไม่ทราบเหมือนกันคือแม่พี่เนี่ยอะไรทำได้หลายอย่างแม่พี่จำเป็นเหรอของจากตลาดคือเขาเป็นสตอปไพ่คนโตไงแต่ที่ทำก๋วยเตี๋ยวเป็นด้วยเหรอเป็นทุกอย่างเลยทำก๋วยเตี๋ยวเป็นทำขนมจีนน้ำยาโดยการครูพักรักจำอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือถ้าทำก๋วยเตี๋ยวทำขนมจีนทำก๋วยจั๊บมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเริ่มทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวมันมีปัญหาตั้งแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวมันยากเหมือนกันนะพี่มันบุกเบิกเกินไปทำจากบดแป้งมีโม่หินมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าทำไมแม่เป็นเชฟมาเหรอพี่แม่บอกว่าสอนฉันมาแล้วแม่ต้องทำเพราะแม่เป็นสะใภ้คนโตด้วยความที่บ้านพี่เนี่ยเตี่ยเนี่ยนะอากงเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีอ่ะพี่ไม่เกิดไม่ทันนะอากงหมายถึงคุณพ่อของพ่อเนี่ยเสียก่อนที่พี่เกิดเขาก็จะมีเล่นล่อโกกันดนตรีจีนเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านจะมาเล่นแม่ในฐานะสะใภ้คนโตก็ต้องทำอาหารเลี้ยงก็เลยต้องทำเป็นงานหนักเลยสะใภ้จีนไงทุกอย่างเป็นสะใภ้ชาติไหนก็ได้แต่ถ้าเป็นสะใภ้ชาติจีนแล้วก็บทหนักถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัยนี้จะไม่เท่าไหร่นะแต่สมัยก่อนบทหนักคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าลูก8คนนะพ่อแม่สอนเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความขยันหมั่นเพียรหลายคนที่ฟังรายการบอกว่าโอ้โหที่พูดมาเนี่ยอยากสอนเด็กทุกวันนี้อยากสอนลูกดิฉันมากเลยไม่กล้าสอนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะสอนยังไงดีเดี๋ยวมาฟังพี่จันทภาเล่าให้ฟังต่อว่าวิธีการสอนเหล่านี้นะถ้าในยุคนี้มันน่าจะประมาณไหนนะช่วงหน้าค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมปิกอัพต้องอีทุสุดีแม็กซ์ใช้น้ำมันนิดเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดค่ะยังไม่หมดเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลิเวอรี่รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัท OKMAS จำกัดและบริษัท OPR จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.goสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02618-7781-4 เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Maxสถาบันวิจัยการเรียนรู้ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมวัยทั่วประเทศร่วมสัมมนาทางวิชาการฉลองการดำเนินงานครบรอบ10ปีภายใต้หัวข้อวิกฤตหรือโอกาสการศึกษาประถมวัยไทยในเวทีอาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำทางการศึกษาร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาประถมวัยและเตรียมความพร้อมสถานศึกษาประถมวัยในเวทีประชาคมอาเซียนสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษนโยบายการศึกษาไทยในเวทีอาเซียนโดยนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการการเสวนาชายฮุดเอดูเคชั่นความท้าทายจัดการศึกษาปฐมวัยในนานาประเทศโดยมีนักการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์และโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นบรรยายเหลียวหลังแลหน้าการศึกษาปฐมวัยไทยโดยดร.คุณหญิงกสมาวรวรรณณอยุธยาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการบรรยายหัวข้อปุจฉาวิสัชนาวิกฤตหรือโอกาสการศึกษาปฐมวัยไทยในเวทีอาเซียนในวันที่29มกราคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณห้องวายุพัก34ชั้น4โรงแรมเซ็นทรัลศูนย์ราชการกรุงเทพสำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยการเรียนรู้โทร02-996-9281-4 ต่อ 101-105 ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับข้อสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคุณผู้ฟังใครมีลูกรับรองว่าต้องรู้สึกเหมือนดิฉันแน่เลยเราอยากให้ลูกเราขยันอยากให้ลูกเรารับผิดชอบอยากให้ลูกเราเนี่ยครบเครื่องถ้าฟังอย่างพี่จันทภาว่าครบเครื่องในสิ่งที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ในชีวิตนะซื่อสัตย์ขยันต่างๆซื่อสัตย์ขยันต่างๆแต่เด็กสมัยนี้เนี่ยถ้าเขาจะสอนใช้สูตรของอาเตียของพี่จันทภาได้ไหมทำให้ดูเหรอพี่เองบอกตรงแล้วคุณปุ๊บพี่ก็พูดยากนะในเรื่องนี้นะว่าจะอบรมสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ยังไงนะเพราะว่าตอนนี้สื่อในเรื่องของโซเชียลมีเดียมันมาแรงมากเป็นเรื่องยากเหมือนกันทำให้ดูจะไม่พออันนี้ต้องถามคุณปุ๊กนะต้องแลกเปลี่ยนว่าคุณปุ๊กมีไอเดียไงเวลาจะสอนพวกเขาตอนนี้ปุ๊กก็พูดใส่หูเรื่อยๆค่ะพูดใส่หูเรื่อยๆทำให้ดูบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลเมื่อไหร่เพราะมันต้องไปวัดผลตอนเริ่มโตขึ้นนิดๆของปุ๊กเพิ่ง5 ขวบ 3 ขวบพี่จันแต่ของพี่จันเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะ8 คนทุกคนมีงานหมดเลยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบหมดเลยแล้วเรื่องใช้เงินล่ะคะพี่พ่อแม่สอนยังไงคือตอนพี่เด็กๆพี่ไม่ค่อยมีเงินใช้กันนะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่มีจริงๆนะคุณปุ๊กคุณปุ๊กไม่อยากใช้คำว่าจนเลยนะบ้านพี่จะใช้ได้ไหมเนี่ยคือมันประมาณนั้นเหมือนกันนะคือตอนเด็กเนี่ยเราไม่รู้สึกไงว่าจริงๆอ่ะเราค่อนข้างจน จนกระทั่งเราโตขึ้นมาเราถึงเห็นว่ามันจนทีนี้เขาก็จะมีเงินให้เราจำกัดเราก็จะต้องใช้เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดนี่เวลาที่พี่ไปช่วยแม่ขายของอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเวลาช่วงปิดเทอมพี่ช่วยแม่ขายของจนพี่อยู่ปี2มหาวิทยาลัยยังไปเสิร์ฟอยู่ในโรงอาหารอยู่เลยโตเป็นสาวแล้วนะโตแล้วแล้วพี่ไม่รู้สึกว่าอายอะไรเงี้ยเกรงใจเขาไม่เลยพี่ก็ไม่อายนะก็ไปอยู่ในนั้นแล้วก็หน้าที่ของพี่ก็คือไปหิ้วของไปในตลาดแล้วก็เสิร์ฟเพราะว่าร้านพี่เนี่ยเรื่องเซอร์วิสชั้นหนึ่งนะเห็นขายของในโรงอาหารนี่เสิร์ฟนะจ๊ะความจริงไม่ต้องเสิร์ฟก็ได้นะเด็กต้องบริการใช่เด็กต้องรอแต่ว่าคืออย่างนี้แม่พี่เนี่ยเขาเป็นคนขยันถ้าเกิดคนเนี่ยลุมล้อมมากๆใช่ไหมเสร็จแล้วนักศึกษามีเวลาจำกัดใช่ไหมแล้วคนใหม่ๆมาก็ไม่กล้ามายืนไงเพราะรอนานเดี๋ยวหมดเวลาไม่ได้กินใช่ไหมไปนั่งก่อนเลยเขาเรียกว่าหัวการค้าโอ้โหอย่างยิ่งเก็บยอดลูกค้าให้ได้ครบเก็บหมดแล้วความจำนี่เป๊ะนะน้ำปั่นอะไรนี่พี่สาวพี่ขายนะน้ำปั่นสูตรใหม่ๆเนี่ยอย่างสมัยเนี่ยปั่นใส่เปลือกใส่มะพร้าวใส่อะไรผู้พี่ขายกันมาก่อนเลยนะออเดอร์หางไปถังว่าวยาวยืดปุ๊บไปส่งเลยจำได้ว่าใครสั่งอะไรใช่ว่าพี่เป็นอย่างนี้กันหัวเงินค่ามากนี่เป็นความสามารถของคนค้าขายใช่ก็คือว่าที่พี่เล่าต่อว่าเอ๊ะจนแล้วยังไงก็คือเวลาเราไปช่วยแม่ขายของแม่ก็จะให้เงินเราเราก็จะเก็บเล็กเก็บน้อยบางทีเราจะได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะเก็บแล้วก็ในช่วงเวลาปิดเทอมพวกพี่ก็จะดิ้นรนกันอย่างบ้านพี่เนี่ยมันอยู่ตรงป้ายรถเมย์รถต่างจังหวัดสมัยก่อนพี่สาวก็จะทำของทำขนมอะไรเงี้ยพี่ก็แบกถาดไปขายคนบนรถบัสโอ้เสร็จแล้วก็อายุเท่าไหร่พี่จันที่ทำอย่างนั้นประถมค่ะแล้วก็พอเลิกเรียนอ่ะสมัยประถมเนี่ยพี่ก็จะนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนใหญ่เ
พื่อไปรับขนมพวกทอฟฟี่ของขบเคี้ยวเด็กๆอย่างเงี้ยเอาไปขายเพื่อนที่โรงเรียนอันนี้คือพ่อแม่ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าลูกต้องทำงานหาเงินนะลูกต้องทำอย่างนี้พี่ชายพี่ก็ทำอย่างนี้คือมันถูกมันด้วยสิ่งแวดล้อมมันหล่อหลอมกันมาเพราะเตี่ยกับแม่กว่าจะกลับก็มืดแล้วอะอย่างแม่ก็บอกว่าพวกเองต้องขยันเรียนนะจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่อย่างเงี้ยก็สอนอย่างเงี้ยต้องตั้งใจเรียนนะจะได้ไม่ลำบากเหมือนเขาพี่น้องดูแลกันเองพี่น้องดูแลกันเองก็เป็นอย่างนั้นแล้วในเมื่อทำงานเยอะขนาดนั้นมีเวลาอ่านหนังสือมีเวลาทบทวนบทเรียนหรือพี่จันพี่โชคดีคือพี่นี่เป็นคนรักการอ่านแล้วส่วนหนึ่งคุณแม่พี่ก็ชอบให้พี่อ่านดวงในหนังสือพิมพ์โอ้จ้าคุณแม่ชอบให้อ่านดวงแต่พี่อ่านหนังสือพิมพ์เป็นประจำนะพี่จะชอบอ่านหนังสือพี่ก็จะชอบมันสนุกตรงไหนพี่อ่านหนังสือพิมพ์มันเปิดโลกทัศน์สมัยก่อนพี่อ่านหนังสือพิมพ์อ่านทุกอย่างมีหนังสืออะไรให้อ่านพี่ก็อ่านหมดมันไม่สนุกนะแต่มีความชอบส่วนตัวนะหมายถึงว่าถ้ามีหนังสืออะไรพี่ก็อ่านอ่ะพี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือคือถ้าอ่านการ์ตูนปุ๊บไม่มีปัญหาอ่านนิทานไม่หนาแต่ถ้าอ่านหนังสือพิมพ์มีปัญหานี่หนึ่งสำหรับเด็กพี่อ่านตั้งแต่ป.2นะไม่รู้สึกว่ามันหนักมันยากมันไม่ใช่วัยอ๋อเป็นเรื่องของความอยากรู้เรื่องราวมันเป็นอะไรอย่างสมัยพี่เด็กมากๆเลยสมัย14ตุลาพี่ก็อ่านเรื่องมากเลยรู้เรื่องเยอะมากคือรู้เรื่องภาษาเด็กนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองคือถ้าเด็กรุ่นเดียวกันพี่ก็ถือว่ามีฐานข้อมูลเยอะกว่าเขาประมาณนั้นทำให้พี่เป็นเด็กเรียนเก่งหรือเปล่าพวกว่าน่าจะเรียนเก่งพี่ว่าพี่เป็นเด็กเรียนเก่งถ้าเกิดในห้องเนี่ยที่หนึ่งเลยไหมหรือว่าต้นคือประถมพี่ไม่ค่อยได้เรื่องนะในแง่ที่ว่าพี่อ่ะได้ท็อป5ในห้องทั้งที่ไม่ไปเรียนจนกระทั่งขาดเรียนเพราะติดเล่นมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ไร้สาระมากเล่นอยู่จนไปสอบไม่ทันแต่ด้วยความที่โชคดีที่หัวดีจำแม่นอะไรเงี้ยสอบก็ได้ไม่เกินที่5อันนั้นคือประถมมันนั้นแย่มากนี่อย่าเป็นตัวอย่างนะคะแย่มากอย่างได้ที่5นะฮะคุณผู้ฟังค่ะก็คือโชคดีว่าตัวเองเป็นคนชอบอ่านเนี่ยก็คงเก็บอะไรไว้เยอะในสมองตัวเองตอนเด็กๆเนาะแต่พอขึ้นมัธยมแล้วเลิกแล้วนะไอ้นิสัยโดดเรียนอะไรอย่างเงี้ยมัธยมเรียนที่ไหนพี่จันมัธยมพี่เรียนโรงเรียนสตรีวัดละฆังอ๋อโรงเรียนรัฐสตรีวัดละฆังโรงเรียนหญิงล้วนด้วยใช่ค่ะแล้วเรียนดีไหมเรียนดีนี่ขนาดทำงานเยอะขนาดทำงานเยอะอย่างนี้ก็ยังใช่เรียนดีโอ้ตอนนั้นตั้งใจเรียนแล้วตั้งใจเรียนพอเริ่มโตแล้วไงแล้วก็อยากแบบวัยรุ่นไงวัยรุ่นก็อยากจะเด่นป่ะด้วยการเรียนคือหน้าไม่เด่นไงหน้าเราธรรมดาหน้าธรรมดาหน้าเราธรรมดาเนี่ยอย่างคุณปุ้งนี่สวยนะแล้วไม่ต้องใช่ไหมเรื่องเด่นเรื่องอื่นของพี่ก็ต้องไปเด่นเรื่องเรียนถ้าพี่ว่าปุ๊กสวยพี่ก็สวยเท่ากันละพี่อะพอสู้กันรู้ป่ะพอสู้กันเสร็จแล้วในเรื่องของการเรียนเนี่ยทำกิจกรรมไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างพี่เป็นเด็กกิจกรรมพี่ทุกกิจกรรมเป็นพี่เลยถ้าไปคุยกับอาจารย์เนี่ยนะพี่พอเข้าโรงเรียนปั๊บพี่ก็เป็นนักกีฬาโรงเรียนแต่พี่เนี่ยเรียนห้องหนึ่งนะสอบเข้าห้องคิงห้องหนึ่งตั้งแต่ม.1 ทับ 1เลยแหละพอจนกระทั่งไปเรียนจบม.3เข้าม.4ก็เป็นม.4 ทับ 1อีกก็เป็นห้องคิงตลอดแล้วทำกิจกรรมแล้วมันไม่ส่งผลกับการเรียนหน่อยหรือว่ามันจะเรียนดีด้วยเหรอคือพี่เป็นคนมีสมาธิดีมีสมาธิแล้วพี่ชอบคือมันเป็นทางเลือกของเรานะในการที่จะเป็นวัยรุ่นที่มีความเด่นในตัวเองพี่ชอบที่จะเรียนหนังสือพี่จะได้เป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆแล้วเพื่อนๆสงสัยฟิสิกส์เคมีชีวะมาถามโหเราอธิบายได้เลขเลิกติวให้เพื่อนเรามีความภูมิใจแล้วก็เล่นกีฬาด้วยมันสนุกไงเท่ระเบิดเลยมันเท่เล่นกีฬาเรียนดีกีฬาเด่นเรียนดีกีฬาเด่นนะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งกีฬากรมพละศึกษาเราก็รู้สึกดีใจแล้วเวลาโรงเรียนหาตัวแทนไปตอบปัญหาเพราะพี่ไม่ใช่เป็นคนที่เรียนวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะสังคมภาษาไทยกฎหมงกฎหมายพี่เอาหมดเลยนะกฎหมายด้วยใช่วันรับพีพี่ก็ไปตอบนะวันรับพีแล้วก็เกี่ยวกับรัฐสภาไทยพี่ก็ไปตอบเพราะเราอ่านหนังสือเยอะใช่อ่านหนังสือเยอะใช่แล้วอาจารย์ก็จะติวจะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะชอบปัญหาภาษาอังกฤษปัญหาเชลอย่างเงี้ยพี่ก็ไปพ่อแม่รู้ไหมว่าลูกแบบเป็นดาวเรียนเก่งไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าในการเรียนของพี่จันทภานะท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังเรียนเก่งด้วยกิจกรรมก็เด่นด้วยแต่ในช่วงการเรียนการทำกิจกรรมเนี่ยพี่จันทภาค้นพบเจอตัวเองไหมว่าฉันอยากจะทำมาหากินอะไรฉันอยากจะเป็นอะไรเจอไหมตอนนั้นยังไม่เจอฝันเฟื่องมากเลยคือตอนนั้นเนี่ยนะคือพี่อยากเป็นนักบินอวกาศโอ้นักบินอวกาศเหรอพี่นี่ตัวกลั่นเลยอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเรื่องลึกลับอายคุปโปราเรื่องอะไรเรื่องลึกลับเนี่ยพี่ชอบมากมันไกลตัวนะถ้านักบินอวกาศไกลตัวไกลประเทศไทยด้วยเพราะประเทศไทยเราไม่มีโอกาสไป
ไปนอกโลกนะแต่พี่คิดตอนนั้นใช่ค่ะคุณผู้ฟังนะมาฟังกันดูว่าฐานความคิดที่อยากเป็นนักบินอวกาศของพี่จันทภาเนี่ยเจ้าของลามิน่าเนี่ยนะเจ้าของฟิล์มลามิน่าจะเป็นไปได้สักแค่ไหนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาติดตามในห้องรับแขกสวีท FM ค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคเมสจำกัด02-618-7781-4 สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพละศึกษาจัดให้โทร02-219-2671เตรียมคาดเข็มขัดทะยานสู่ความเร้าใจกับ Isuzu X Series ใหม่สตาร์ทความแรงด้วยพุทธสตาร์ทระบบสตาร์ทอัจฉริยะเร่งสปีดสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พุ่งพล่านโฉบเฉี่ยวเกินใครกับสเกิร์ตใหม่สปอร์ตดุดันร้อนแรงทุกอนูกับชุดแต่งคอนโซลสีแดงเพลิงไปให้สะใจชั่วโมงนี้ใครก็หยุดคุณไม่ได้ใหม่ Isuzu X Series Unleash Your X Life การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดต้องพึ่งตนเองจันทภาสายสมรเจ้าของลามิน่าฟิล์มคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดยIsuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วนะคะดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมเช่นเดียวกันนะเจ้าของรามิน่าฟิล์มนี่แหละค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรดจำกัดนะคะคุณจันทภาสายสมรค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทภาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะใครที่ฟังชีวิตพี่จันทภาก็เหมือนนวนิยายนะคะเสือพื้นบนใบก็คือรุ่นอากงมาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเกิดในเมืองไทยลูก8คนฐานะค่อนข้างลำบากคุณผู้ฟังพิจารณาพาลูกคนสุดท้องนะคะก็ทำมาค้าขายของบนรถทัวร์อะไรก็ทำหมดนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเรียนการทำกิจกรรมพิจารณาพาก็เด่นมาโดยตลอดนะคะซึ่งเรื่องของฐานะทางบ้านเราไม่ดีมันไม่มีผลต่อการเรียนไม่มีผลต่อการทำกิจกรรมของเราหรือพิจารณาพามันด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดทีนี้เด็กก็ฐานะก็จะใกล้ๆกันค่ะมันจะเป็นลูกคนสวนบ้างลูกอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เอื้อเฟื้อคือเพื่อนๆนักเรียนก็รักกันอ่ะค่ะหรืออะไรก็เอื้อเฟื้อกันตลอดมันก็เลยไม่รู้สึกแตกต่างอะไรและในช่วงการเรียนนะตอนที่อยู่ม .4 ม .5 ม .6 มีวิชาแนะแนวไหมพี่จันทภาสมัยนั้นมีสมัยนั้นมีนะแล้วพี่จันทภารู้ไหมว่าเราน่าจะเรียนต่ออะไรน่าจะทำงานอะไรใช่ค่ะคือตอนนั้นพี่อยากเรียนแพทย์ทำไมถึงอยากเรียนแพทย์คือพี่มีความประทับใจคุณหมอท่านหนึ่งอยู่หน้าบ้านพี่อยู่ตลาดท่าพระคุณหมอท่านเนี่ยเป็นคุณหมอที่อยู่ศิริราชแล้วท่านจะเปิดคลินิกประมาณ4โมงกว่าไปถึง2ทุ่มกว่าแล้วคิดค่ารักษาถูกมากคุณปุ๊กคือป่วยสมัยนั้นถือว่าถูกมากนะ 5-60 บาทอ่ะก็หายแล้วคนไข้น่ายาวเหยียดรถมาถึงหน้าถนนเพชรเกษมอ่ะเพราะว่าเขาถูกมากรักษาถูกมากและดีด้วยเป็นจรรยาบรรณหมอเลยใช่แบบโหอยากช่วยคนอยากเป็นฮีโร่อ่ะอยากประมาณนั้นอยากจะเป็นหมอที่เสียสละอยากจะได้ช่วยคนที่เขาลำบากอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจจะสอบเอ็นเข้าหมอใช่แล้วพอไปสอบนี่เป็นยังไงบ้างพี่เนี่ยมันเป็นความห่างเหที่ดีเพราะว่าพี่ตัดสินใจผิดพลาดเยอะแยะมากในสมัยเด็กนะทำไมตัดสินใจเรียนหมอมันผิดพลาดเหรอคืออย่างนี้ค่ะพี่สอบตอนแรกเลยเนี่ยพี่สอบเทียบได้นะพี่สอบเทียบได้ตั้งแต่ม .4 เนี่ยพี่สอบเทียบม .6 ได้แล้วเสร็จแล้วพี่เอนทรานซ์ไม่ติดดีมากคุณผู้ฟังเอนทรานซ์ไม่ติดค่ะแล้วก็พี่พอม .5 เนี่ยพี่สอบเอนทรานซ์ติดคณะเทคนิคการแพทย์อ๋อคือความจริงพี่ก็เลือกแพทย์เหมือนกันแล้วก็เลือกคณะเทคนิคการแพทย์ไปด้วยใช่ก็สมัยก่อนนะ4 5ตําแหน่ง6คณะ6คณะได้ตามคะแนนเสร็จแล้วพี่ไปติดคณะเทคนิคการแพทย์พี่ก็คิดว่าตัวเองเก่งไงก็เก่งนะใช่แต่มันไม่เก่งแล้วเพราะมันก็เก่งนะเทคนิคเสร็จแล้วพอไปติดเทคนิคการแพทย์แล้วก็ไปเรียนแล้วคิดว่าเดี๋ยวเราเอ็นใหม่จะได้ติดแพทย์อย่างเทคนิคการแพทย์ก็คือที่มอมหิดลใช่ค่ะเป็นคณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยวิชาการทางการแพทย์อีกรูปแบบนึงในการตรวจน้ำสารพัดน้ำของเหลวต่างๆในร่างกายและแม้กระทั่งตรวจพยาธิตรวจเรื่องเชื้อราในสมองตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจระดับเอนไซม์ต่างๆในเลือดนะคะตรวจสารพัดน้ำในร่างกายทั้งหมดพี่เข้าใจว่าพี่เก่งพอที่จะไปเรียนปีหนึ่งและเอนทรานซ์ใหม่เพื่อให้ติดแพทย์ได้นี่คือแผนที่วางไว้อันนั้นแหละคือสำคัญตัวผิดทำไมถึงว่าสำคัญตัวผิดเพราะว่าพอเราไปอยู่ปีหนึ่งตรงนั้นเนี่ยหนึ่งคือแพทย์สมัยก่อนเนี่ยยากมากเพราะว่ามีเปิดไม่กี่คณะแล้วก็ไม่กี่มหาวิทยาลัยโทษค่ะแล้วก็รับจำนวนจำกัดทีเนี้ยเราเก่งระดับหนึ่งแต่เก่งไม่พอเพราะว่ามันจะต้องมีวิชาพื้นฐานม.6 ในการที่จะไปสอบด้วยทีเนี้ยพอเราไม่ได้เรียนเราไม่เรียนแล้วพี่เนี่ยเป็นคนเรียนคือสมัยก่อนก็มีกวดวิชาแล้วนะแต่พี่ด้วยความที่ที่บ้านไม่มีเงินนั้นไม่เคยกวดวิชาเลยเอนทรานซ์ไม่ได้กวดวิชาเลยอุตส่าห์เรียนติดอีกเนาะขนาดไม่ได้กวดวิชาเนาะแล้วพี่ก็แบบโอ้คิดว่าตัวเองเก่งเพราะอ่านหนังสือเดือนเดียวสอบปุ๊บติดคณะเทคนิคการแพทย์เลยพี่มันก็เก่งอ่ะมันก็เก่งอ่ะแต่มันไม่พอไงคะก็เลยอ้าวชีวิตก็เลยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียนแพทย์ก็เรียนเทคนิคการแพทย์ที่มอมหิดลมาเรื่อยๆจนจบพวกกำลังนึกอยู่นะคะว่าโอเคเอาละช่วงประถมช่วงมัธยมอาจจะไม่มีความแตกต่างในชีวิตความเป็นอยู่แต่พอเข้ามหิดลเข้ามหาวิทยาลัยถ้าท่านผู้ฟังจำได้เมื่อวานเนี่ยพี่จันทภาบอกว่าเราก็ไม่ได้มีฐานะถ้าเกิดเราไปอยู่หอเนี่ยเราจะต้องมีรายจ่ายต่างๆค่าที่นอนค่าอะไรเยอะแยะมากแล้วเวลาไปใช้ชีวิตนักศึกษามหาลัยมันลำบากมากขนาดไหนแม่พี่เพราะเราไม่ได้พร้อมมากคือมหาลัยมหิดลเนี่ยค่าเทอมก็ถูกมากเพราะเป็นมหาลัยของรัฐนี่เป็นสิ่งที่ทำให้พี่ซาบซึ้งในบุญคุณของแผ่นดินมาจนโตเพราะว่าพี่เรียนรัฐโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นมัธยมหรือมหาวิทยาลัยค่าเทอมถูกมากแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยด้วยความที่เราอยู่กันเป็นเด็กเนิร์ดนะสมัยก่อนเราไม่มีคณะทางธุรกิจเลยก็จะเป็นเด็กเรียนกันทั้งนั้นเลยเรายังซากันเลยว่าหน้าโต้หู้กันทั้งมหาลัยเลยแบบว่าหน้าจืดๆเฮฮากันมันไม่มีอะไรที่จะต้องใช้จ่ายค่าอาหารในโรงอาหารก็ถูกเวลาที่จะสอบอย่างเงี้ยพี่ก็ไปสิงหอก็อยู่หอเพื่อนๆที่เขาอยู่กันอยู่แล้วก็ช่วยกันติวเพื่อนมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอ่ะ
ก็ประคับประคองกันไปเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราแตกต่างอะไรเลยมันไม่ได้วัตถุนิยมเหมือนสมัยนี้ว่าเอ้ยต้องมีรถมีนั่นมีนี่โอ้ต่างกันเยอะต่างกันต่างเยอะเพราะว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราสมัยนี้นะเด็กมีรถเป็นเรื่องปกติมากนะแต่สมัยที่พี่ในเทคนิคการแพทย์ที่มหาลัยเนี่ยจำได้ว่ามีเพื่อนมีรถใช้อยู่2คนเองอ่ะพวกเราก็ฮือฮากันมากชอบไปอัดแน่นในรถเพื่อนไปไหนตรงไหนกันสนุกไงขนกันไปยางก็แบนไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าสบายสบายพี่แบบสบายไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปได้ก็คือเราก็เก็บเงินนิดนึงแล้วก็ไปเที่ยวกันได้อะไรเงี้ยค่ะพอเราเริ่มโตเรามีความรู้สึกไหมว่าเอ๊ะทำไมเราลำบากกว่าคนอื่นทำไมครอบครัวเราถึงดูยากๆจังเลยก็ไม่พี่เป็นคนไม่ค่อยรู้สึกตรงนั้นอ่ะไม่มันสนุกกับเรื่องอื่นๆในชีวิตมากกว่าไม่ได้ห่วงเรื่องฐานะเพราะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ได้หันมามองเรื่องรายได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็มั่นใจว่าสาขาวิชาที่เราเรียนมาไงจบแล้วก็มีงานทำเพราะมันขาดแคลนอยู่แล้วหาเงินได้แน่นอนหาเงินได้แน่นอนอปาอาเตียแหมว่ายังไงบ้างพี่พอรู้เขาไม่รู้เลยว่าเราคือเขารู้ว่าเราสอบติดมหาวิทยาลัยเขาก็ดีใจว่าสอบติดมหาวิทยาลัยเรียนอะไรก็ยังไม่รู้เลยเพราะมันผู้ใหญ่รุ่นเก่ามากเลยเนี่ยใช่ค่ะคือแทบจะเคยไปมหาวิทยาลัยที่พี่เรียนครั้งเดียวเท่านั้นเองรู้แต่ว่าให้ลูกเรียนมหิดลจบเป็นคนเดียวที่ได้เรียนสูงหรือว่าเรียนมาอย่างงี้มั้ยพี่พี่สาวพี่สองคนน่ะที่เด็กกับแม่ไม่ได้สนับสนุนให้เรียนต่อเพราะว่าเรื่องเงินแล้วก็คนที่สามก็กึ่งก็ไปเรียนทางด้านวิชาชีพแล้วจากคนที่สี่ลงมาจนถึงคนที่8เนี่ยก็คือใครเรียนอะไรได้ก็คือได้ตามนั้นหมายถึงว่าแต่ว่าเรียนเอกชนไม่ได้นะคุณปุ๊กคือต้องเป็นใช่รัฐบาลเนี่ยเด็กกับแม่ก็ส่งเท่าที่มีถ้าใครสอบได้ก็เรียนไปใช่ใครสอบไม่ได้ก็อดพี่ก็เป็นปริญญาตรีคนที่สองของบ้านด้วยตัวเองด้วยความขยันหมั่นเพียรของเราแล้วในช่วงที่เราเรียนเทคนิคการแพทย์นะตอนนั้นพี่จันทภาตั้งเป้าเต็มที่ไหมว่าฉันจะจบมาทำวิชาชีพมิฉันชอบมันไหมพอเรียนแล้วเราถึงรู้ว่าเราน่าจะเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรบอกอย่างนั้นคือตอนแรกที่เราเลือกเลยเนี่ยเด็กเนี่ยเลือกตามคะแนนใช่ไล่ตามคะแนนอย่างเดียวหมอก็จะสูงนะฮะแพทย์ก็จะสูงตามลงมาก็โอเคเป็นเทคนิคการแพทย์ได้เภสัชเทคนิคการแพทย์วิทยาอันดับที่อะไรเงี้ยพอเราพบปี3ปี4เราต้องฝึกงานเรารู้แล้วว่าเราไม่เหมาะเราไม่ได้เป็นคนนิ่งจริงๆถามว่าวิชาชีพนี้ดีไหมดีมากช่วยเหลือคนและเป็นประโยชน์มากในการที่จะช่วยหมอวินิจฉัยโรคมันต้องนิ่งใช่ไหมมันต้องมีสมาธิสูงใช่ค่ะคืองานมันอยู่ในแลบในอะไรเงี้ยคืองานมันจะค่อนข้างนิ่งอ่ะเป็นงานประจำวินิจฉัยเชื้อโรคนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแต่พี่เป็นคนไม่นิ่งพี่เป็นคนชอบพบปะผู้คนชอบออกไปมีกิจกรรมข้างนอกเราแอคทีฟิตเราเด็กกิจกรรมด้วยอะไรประมาณนั้นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าคงต้องหาทางไปทางอื่นแล้วล่ะนั่งทำงานในแลบหรือเป็นอาจารย์คงไม่ใช่พี่จบมาคงไม่ทำอย่างนี้คงไม่ทำในแลบแล้วจะทำอะไรอ่ะพี่จันมันก็มีแค่นี้ค่ะไม่เป็นอาจารย์ไม่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ก็เป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์พี่ก็เลยต้องเลือกเป็นเซลล์แล้วเซลล์นี้ชอบไหมชอบอยู่แล้วสมัยเด็กขายขนมมาแล้วประมาณขายข้าวมันไก่มาแล้วประมาณว่าเอ้ยจริงๆค่าขายมันอยู่ในสายเลือดเราก็ขายของขายขนมขายอะไรของเราอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะก็รู้สึกสนุกกับการทำอาชีพค้าขายแล้วก็ภูมิใจในการเป็นเซลล์แสดงว่าในเมื่อเขาบอกว่าถ้าเราทำในสิ่งที่รักเราจะทำได้ดีถ้าพี่จันทภาบอกว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วเรื่องของการค้าขายแสดงว่าพี่จะต้องเป็นเซลล์ที่ยอดขายดีมากถือว่าใช้ได้คือพี่ประมาณว่าลูกค้ารักดีกว่าคือพี่เป็นเซลล์ทำยังไงทำยังไงลูกค้ารักนี่หลายคนบอกว่าพี่คะหนูเป็นเซลล์แต่หนูไม่รู้ว่าลูกค้ารักหนูหรือเกลียดหนูค่ะคือลูกค้ารักเพราะว่าคือลูกค้าเนี่ยนอกเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช้งานเพื่อพี่ขายเครื่องมือบางทีมีปัญหาบ้างมีอะไรบ้างพี่ก็จะวิ่งเข้าไปเขาโทรไปอย่างเงี้ยวันหยุดวันอะไรพี่ก็เข้าไปนะแล้วก็ลูกค้าอยากจะรู้อะไรพี่จะค้นคว้าพี่จะไม่อําลูกค้าไม่หลอกลูกค้าไม่หลอกลูกค้าว่าพี่ขายเครื่องมือแพทย์ลูกค้าพี่ก็คือคนที่มีความรู้เท่านั้นอะไรที่ไม่รู้พี่จะไปค้นหามาให้เขาแล้วก็มาตอบเขาพี่ขายหมอทั้งนั้นเลยนะใช่ก็ขายพวกเทคนิคการแพทย์ด้วยกันพี่ขายเครื่องมือเทคนิคการแพทย์แล้วก็เวลาจะเซอร์วิสหรือว่ามีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเกิดยังไงพี่จะพยายามแสดงให้เขาเห็นว่าพี่จะพยายามแก้ปัญหาเขาให้ดีที่สุดก่อนไม่ได้จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไม่ได้แต่จะไม่มีเลยที่จะปฏิเสธว่าไม่ทำให้นี่คือลักษณะการให้บริการของพี่จันทภาสมัยเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์แล้วลูกค้าก็รักด้วยลูกค้ารักนี่คุณผู้ฟังใครเป็นเซลล์อยากให้ลูกค้ารักจำเลยขยันแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เต็มที่วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่ใช่ปิดมือถือหนีลูกค้า ลูกค้าก็หนีไปซื้อเจ้าอื่นซะนะ และทำอาชีพเซลล์ขายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นานไหมครับ8 ปีค่ะ8 ปีค่ะคุณผู้ฟังที่เราปกติ8 ปีนี่เขาจะยึดเป็นสารณะทำตลอดชีวิตก็ได้นะ บางคนคือ8ปีนี่มันอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดความเคยชินแต่พี่จันทภาเกิดอะไรขึ้นในช่วง8ปีคือพอคือพี่เป็นคนอยู่ความจริงตลอดคุณปุ๊กพอพี่รู้แล้วว่าพี่เป็นหมอไม่ได้พี่ต้องมาขายเครื่องมือแพทย์แต่พี่ก็มีความใฝ่ฝันอยากมีธุรกิจของตัวเองแล้วพี่ก็รู้ว่าพี่จบเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพเฉพาะพี่ควรไปเรียนเสริมเดี๋ยวก่อนความคิดที่พี่จันทภาบอกว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเนี่ย
มันเกิดขึ้นตรงไหนพวกกำลังไล่นะเมื่อวานที่พี่เล่าให้ฟังอยากเป็นนักบินอวกาศนั้นหลุดไปเลยเข้าใจไปเลยไม่ได้ถัดมาอยากเป็นหมอหมอที่สอบไม่ได้ไอ้ความเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจมันเข้ามาช่วงไหนของชีวิตตอนเป็นเซลล์หรือพี่คือตอนเป็นเซลล์นี่พี่อยากมีธุรกิจของตัวเองแหละทำไมถึงอยากมีธุรกิจของนี้มันดียังไงการมีธุรกิจของตัวเองตอนนั้นในใจคิดยังไงคือมันภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำของเราเองมันเป็นธุรกิจเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครพูดไหมไปฟังคำพูดใครสะกิดใจไหมหรือว่ามันปิ๊งขึ้นมาเองไม่มีนะพี่มีความรู้สึกว่าพี่อยากมีธุรกิจของตัวเองอยากมีธุรกิจของตัวเองอยากมีธุรกิจของตัวเองอยากเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างอ่ะมันเท่นะมันเท่นะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างแต่ตอนที่พี่จันทภาทำงานเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเป็นลูกน้องเขาก็เป็นเซลล์พอจะเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนี่มันจะทำอะไรช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังครับสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมปิกอัพต้องอีทุกสุดดีแม็กซ์ใช้น้ำมันนิดเดียวอะไรอีกจริงทุกโค้งหมดยังหมดค่ะยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซู D-Max Super Deluxe รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02-141-9677 หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยยุคไร้ GSP และ FTA ไทยควรปรับตัวอย่างไรในวันศุกร์ที่30มกราคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 13:00 น.ณห้องแกรนด์บัลรูมโรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ www.itd.or.th รับจำนวนจำกัด120ท่านสอบถามได้ที่หมายเลข02-216-1894-7 ต่อ118ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับก็ส่งห้องรับแขกสวีท FM เพราะอยากจะเป็นผู้ประกอบการตอนมีในใจไหมว่าแล้วฉันจะทำบริษัทอะไรฉันจะขายอะไรใช่คือพี่ก็มองอะไรที่มันเป็นไปได้ไงพี่ก็มองว่าที่เป็นไปได้น่าจะเป็นร้านขายยาอาจจะให้เพื่อนที่เป็นเภสัชอย่างเงี้ยยืมชื่อเข้ามาติดอะไรเงี้ยนะคะล้างแอร์คือเราคิดถึงอะไรที่แบบว่าขอโทษล้างแอร์นี่มันมาทางไหนมันไม่ยากไงล้างแอร์เนี่ยไม่ต้องจบมาก็ทำได้ไปฝึกฝนอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ทำได้แม้สมัยนั้นเนี่ยพี่ยังคิดถึงเป็นขายอาหารเดลิเวอรี่เลยนะก่อนหน้าที่เขาจะทำกันทุกวันนี้นะที่ทำทุกวันนี้ส่งไปที่โปรอะไรเงี้ยคิดถึงงานเหมือนกันนะก็คิดไปก่อนขายอาหารนี่มีเป็นไปได้เพราะว่าแม่ทำอาหารขายใช่อันนี้เข้าใจมีที่มาที่ไปพี่ไปซื้อบ้านเล็กๆไว้หลังนึงในชุมชนแบบพันกว่าหลังเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำเนี่ย delivery ส่งตามบ้านดีกว่าโอ้เป้าหมายเพียบเลยลูกค้าบานตะเกียงอะไรประมาณนั้นนะคิดหลายอย่างแล้วสรุปทำอะไรพี่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรคิดไว้ยังไม่ได้ทำแต่ซื้อตึกไว้ตึกหนึ่งซื้อทำเลอ่ะพอจะค้าขายได้เงินจากการขายเครื่องมือแพทย์เนี่ยถึงขั้นซื้อตึกเลยผ่อนดาวโหผ่อนบ้านยาวนานมากคือพี่อ่ะก็มามองตัวเองว่าเราอ่ะขาดความรู้เรื่องธุรกิจก็เลยในช่วงปีที่7กับ8ของการทำงานพี่เลยไปเรียนสอบเรียนปริญญาโทเพื่อนๆพี่เรียนโทกันทั้งนั้นแหละมันก็โทรดังทางด้านวิทยาศาสตร์ไปบางคนก็ไปโทรไฟแนนซ์อะไรไปเลยคือเราเริ่มจับทางได้แล้วไงว่าเฮ้ยวิชาชีพของเราจะไปทางไหนได้คนที่เริ่มรู้ว่าฉันไม่เหมาะกับอาชีพนี้ก็จะวิ่งไปทางอื่นเช่นไปเป็นทั้งเทคนิคการแพทย์ไปเป็นไม่โทษทีไปเป็นนักการเงินนักการธนาคารไปอยู่สายคอมพิวเตอร์อะไรอื่นๆเนี่ยวิ่งออกไปจากสายเทคนิคการแพทย์เลยส่วนพี่ก็วิ่งเข้าสายธุรกิจพี่ก็เลยไปสอบโปรแกรม MIM ของธรรมศาสตร์นี่แหละแล้วพี่เป็นคนอ่อนไม่ใช่อ่อนพี่เป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งตายแล้วนี่แหละคือจุดอ่อนของพี่ถึงแบบพยายามที่จะเรียน MIM ภาษาอังกฤษเอ๊ะคุณผู้ฟังที่เคารพหลายคนก็บอกว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษฉันไม่เรียนหรอกเดี๋ยวเรียนไม่รู้เรื่องแต่พี่จันนภาของเราอ่อนภาษาอังกฤษยังวิ่งเข้าไปเรียนหลักสูตรที่มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วไม่กลัวหรือว่ามันจะไม่จบไม่กลัวหรือว่ามันจะยากไม่กลัวหรือว่ามันจะแบบโอ้ยตายแล้วเราไม่น่าเลยไม่กลัวเลยคุณปุ๊กบางทีพี่ยังแอบแซวเด็กๆเลยว่าอุ้ยทำไมเรียนจบปริญญาตรีดีใจกันจังคือจริงๆคุณต้องจบนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานคุณต้องเรียนให้จบใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณในการที่คุณจะก้าวขึ้นไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยการเรียนให้จบพี่ว่าไม่ใช่เรื่องยากความคิดทัศนคติต่อด้านการเรียนสำหรับพิจารณาดีมากแต่พี่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะว่าบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยเรื่องเรียนไม่สำคัญเท่าประสบการณ์คนรุ่นพี่บางคนพูดอย่างนั้นแล้วพี่คิดว่าคนรุ่นนี้พี่บอกว่าประสบการณ์เนี่ยกว่าเราจะสั่งสมมาเป็นตำราเนี่ยเป็น10เป็น100ปีนะอันนี้มันเรียนรัดเลยนะคือเรียนรัดเลยพอเราไปเอาตำรามาปุ๊บเนี่ยเวลาเราทำงานแล้วเราไปอ่านตำราจะรู้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่เราทำจริงๆไม่อยู่ในตำราถ้าอ่านตำราตั้งแต่แรกก็รู้กว้างเป็นก่อนแล้วคือเราจะรู้กว้างคุณปุ๊บคือไม่ใช่ไม่รู้นะเราไม่ใช่ว่ารู้มากรู้กว้างคือถ้าเราอาศัยประสบการณ์ของเราหรือผู้อื่นอย่างเงี้ยกว่าเราจะได้ประสบการณ์อย่างเงี้ยอาจจะต้องไม่รู้กี่10ปีอะแต่ว่าถ้าเราไปเรียนอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนี่เราจะรู้กว้างแต่ปัญหาก็คือว่าการนำไปใช้เท่านั้นเองทีนี้ถ้าคุณมีประสบการณ์ดีด้วยคุณมีพื้นฐานการศึกษาที่ดีด้วย2 อย่างสบายเลยเร็วเลยถ้าจะไม่ต้องเสี่ยงกับความผิดพลาดแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะวิชาการมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันจะกลายไปเป็นหนังสือค่ะถ้าเกิดหนังสือที่พวกเราเรียนทุกเล่มนะมันจะต้องผ่านการศึกษาค้นคว้าพิสูจน์อะไรบางอย่างจนกระทั่งเป็นตำราที่เอามาเรียนกันได้แล้วงั้นแสดงว่าในหลักสูตรที่พี่จันทร์พาไปเรียนเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือได้วิชาความรู้ด้วยแล้วเก่งภาษาอังกฤษขึ้นด้วยหรือเปล่าใช่คือพี่ที่เรียนคุณปุ๊กคือว่าไม่ใช่ภาษาอังกฤษพี่ไม่ดีนะแต่พี่อึดอัดเพราะพี่ทำงานบริษัทฝรั่งแล้วพี่ต้องไปอ๋อใช่เทคนิคการแพทย์ใช่แต่ว่าพี่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยขนาดตอบปัญหาเชลนะพี่อายมากเลยตอนมัธยมพี่ไปแข่งตอบด้วยเหรอใช่แอสเซทภาษาอังกฤษพี่ฟังไม่ออกเลย
ตอนมัธยมเนี่ยอายมากคือภาษาอังกฤษพี่ได้ A ตลอดเลยนะแต่สมัยก่อนไม่มีซาวด์แล็บเออคนไทยจะมีปัญหาเรื่องการฟังเสียงไม่ซาวด์แล็บแล้วก็แบบว่าอาจารย์ก็สอนสำเนียงไทยอ่ะนึกว่าโอเคเออเนี่ยเหรอเข้าใจกีตาร์เปียโน I am เป๊ะเวอร์เลยอะไรเงี้ยเทียบเป็นตัวอักษรไทยทุกตัวเลยเดี๋ยวแค่ access ไม่มีอะไรเงี้ยฝรั่งจะฟังไม่รู้เรื่องเลยพอฝรั่งปุ๊บป๊อปพี่ฟังไม่ออกเลยแล้วไปแข่งปัญหาเชลภาษาอังกฤษพี่อายมากพี่ปัญหาการบินไทยพรุ่งนี้พี่ไปตอบมาหมดแล้วนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าพี่แพ้เลยอ่ะเออมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเวลาอ่านเนี่ยเข้าใจหมดเลยอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยพี่เป๊ะมากฟังพี่ฟังรู้เรื่องหมดเลยนะแต่พอจะพูดเท่านั้นแหละแข็งไม่ได้เลยคือเพราะที่ฟังรู้เรื่องเพราะว่าเราทำงานไงแต่ถ้าสมัยมัธยมเนี่ยฟังภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งจริงฟังไม่ออกที่ก็เลยต้องไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพูดได้ดีขึ้นโอ้ท้าทายมากเลยนะสิ่งไหนยากไม่มีถอยวิ่งเข้าไปหาเลยนี่คือสูตรที่พี่จันทราใช้ปุ๊บมันเป็นจุดอ่อนเราก็ต้องกำจัดจุดอ่อนประมาณว่าเตรียมตัวให้พร้อมไงเราไม่รู้โอกาสจะมาเมื่อไหร่ไงอยากเป็นเจ้าของกิจการมันก็ต้องมีความยากลำบากแล้วพอเราเรียนจบปุ๊บเปิดธุรกิจตัวเองเลยไหมครับพี่ใช่ค่ะคือพี่เรียนจบรับปริญญาวันที่31กรกฎาคม2538พี่เปิดบริษัท1สิงหา2538เตรียมการมาอย่างดีใช่ไหมถึงได้เปิดเร็วขนาดประมาณเดือนนึงพี่ใช่คือพี่เรียนจบก่อนรับปริญญาจริงๆประมาณ2เดือนดีกว่าแต่พี่เตรียมตัวเต็มนู่นเต็มนี่ประมาณเดือนนึงแล้วเปิดเลยทำอะไรครับบริษัทนี้คือทำไอ้งานที่เราทำรายงานส่งครูตอนปริญญาโทนั่นแหละคือตอนเรียนปริญญาโทอ่ะพวกพี่จะต้องมีสอบ2อย่างเพื่อจบนะคะ1คือ comprehensive อาจารย์ถามอะไรก็ได้ที่เราเรียนมาทั้งหมดต้องตอบได้ต้องตอบให้ได้2ก็คือทำ project work คือการบ้านส่งครูซึ่งเอาความรู้ที่เราเรียนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบมาทำเป็น business plan สินค้าอะไรก็ได้เป็นเพื่อนๆรวมกัน4คนเหมือนที่4อย่างเงี้ยแล้วพี่เลือกทำสินค้าฟิล์มกองแสงทำไมถึงทำฟิล์มกองแสงโดยบังเอิญบังเอิญยังไงคือมันไม่มีคือการทำ business plan มันต้องเป็นหัวข้อที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนก็เลยเลือกเอาสินค้าเป็นฟิล์มกองแสงซึ่งไม่เคยมีใครทำมาก่อนโอ้แต่ฟิล์มกองแสงในสมัยโชคดีมากนะแต่ฟิล์มกองแสงสมัยนั้นเขามีคนทำเยอะไหมพี่ธุรกิจใช่ไหมเยอะค่ะอย่างที่พี่เรียนให้ทราบอ่ะมันอย่างเงี้ย20 30ราย40 50รายมีตลอดแหละแต่ไม่ดังไม่เด่นไม่ได้มีวิธีการทำการค้าที่แตกต่างพี่เลือกทำฟิล์มกองแสงเพราะบังเอิญไปเห็นเหรอหรือว่ายังไงแค่ที่ว่าเอ้ยมันมีสินค้าตัวนี้นะแล้วก็เพื่อนๆก็เสนอมาทำนู่นทำนี่แล้วก็เอ้ยมันจะชนของคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยสมมติบอกเอ้ยฟิล์มกองแสงมันยังไม่มีคนทำพี่เป็นคนพูดพี่เป็นคนคิดพี่เป็นคนบอกว่าฟิล์มกองแสงดวงเกิดมาเพราะฟิล์มกองแสงใช่แล้วก็ทำเป็นแผนส่งคุณครูจริงๆใช่ก็ทำใช้เวลาทำประมาณพี่จะไม่ได้4ถึง6เดือนมั้งคุณปุ๊กมันเยอะมากเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ทำวิจัยตลาดเลยคือต้องศึกษาค้นคว้าจริงจังพี่ต้องขอบคุณอาจารย์ตั้งแต่สตรีวัลขังไล่มาที่ทำให้เราแบบว่าบูทำนู่นทำนี้ได้กิจกรรมมากมายที่ทำให้เราเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายจากการทำกิจกรรมมาจนมหาวิทยาลัยที่ทำให้เราเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์สะสมทักษะต่างๆมาเพื่อใช้การนี้โดยเฉพาะเพื่อเป็นเจ้าของกิจการธรรมศาสตร์นี่แหละเพราะว่าเราได้แลกเปลี่ยนความรู้แล้วอาจารย์ท่านข้นเคี่ยวข้นพวกเรามากด้วยคำถามด้วยอะไรต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถจะไปเมคตัวเลขหรือไปมั่วไปเมครายงานไปลอกคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงกลายเป็นว่าเราต้องทำจริงจนกระทั่งจบก็เลยทำให้แผนของเรามีประสิทธิภาพมากใช่จนพี่เองอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายงานพี่ก็มั่นใจว่าอันนี้ใช้ได้เวิร์กตอนทำรายงานท่านผู้ฟังที่รับทำ4คนถูกไหมฮะตัดสินใจก็คือทำเรื่องของฟิล์มค่ะนะทำรายงานเสร็จเก็ตเอไหมฮะประมาณพี่ไม่ได้ถึงขนาดเออ่ะพอทำเสร็จแล้วมันจะมีที่ได้รางวัลอยู่สัก2กลุ่มมั้งกลุ่มหนึ่งพี่จำได้คืออีโคทัวร์ทันสมัยมาก20ปีที่แล้วก็คือทุกวันนี้ได้เลยนะที่ทำเป็นอีโคทัวร์แล้วของพี่ด้วยปะไม่พี่ไม่ได้Oh. ไม่ผ่าน oh. พี่ประมาณ B อะไรเงี้ย okay. พี่ไม่กระทั่งตอนเรียนเนี่ยพี่ก็ประมาณว่ากลางกลางก็สูตรนี้เขายังสอนอยู่ไงเดี๋ยวพี่จะไปเรียนบ้าง ดูท่าทางเรียนมาแล้วใช้ได้เวิร์กทุกคนโอ้ใช้ได้ใช้ได้แล้วในการเรียนของพี่จันทภานะฮะท่านผู้ฟังอย่างที่บอกว่าตัดสินใจเอาลามิน่าเนี่ยนะมาทำแผนธุรกิจส่งอาจารย์แล้วพอจบมาก็เอาไอ้แผนเนี่ยไปทำจริงขออนุญาตเพื่อนๆไม่ต้องขอกันไหมหรือว่าเพื่อนๆยกให้เลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็แค่ว่าจบก็ดีใจแล้วทุกคนก็ดีใจจบแค่นั้นใช่เอาละคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคะว่าจะเป็นโชคหรือดวงก็ตามที่ให้พี่จันทภาหลุดปากออกมาว่าทำแผนฟิล์มกันดีกว่าแล้วก็ทำเป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งจบจากหลักสูตรที่ตัวเองเรียนปริญญาโทเนี่ยตัดสินใจเปิดบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับฟิล์มเลยนะคะมันง่ายขนาดนั้นเลยฮะดิฉันจะได้ไปเรียนแล้วก็เปิดบริษัทบ้าง ใครว่าง่ายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามชีวิตของพี่จันทภากันต่อค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีทเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น. ถึง 8:00 น.
สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพลศึกษาจัดให้โทร02-219-2671เตรียมคาดเข็มขัดทะยานสู่ความเร้าใจกับ Isuzu X Series ใหม่สตาร์ทความแรงด้วยพุทธสตาร์ทระบบสตาร์ทอัจฉริยะเร่งสปีดสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พุ่งพล่านโฉบเฉี่ยวเกินใครกับสเกิร์ตใหม่สปอร์ตดุดันร้อนแรงทุกอณูกับชุดแต่งคอนโซลสีแดงเพลิงไปให้สะใจชั่วโมงนี้ใครก็หยุดคุณไม่ได้ใหม่ Isuzu X Series Unleash Your X Lifeการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัท OKMAS จำกัดและบริษัท OPR จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัท OKMAS จำกัดและบริษัท OPR จำกัดขยันอดทนรับผิดชอบจันทภาสายสมรเจ้าของลามิน่าฟิล์มคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OKMAS จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะห้องรับแขก Sweet FM มาแล้วนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 7:30 นถึง 8:00 นนะคะหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติหลายคนสัญจรใช้รถใช้ถนนไปทำงานไปส่งลูกไปโรงเรียนต่างๆก็ตามนะคะวันนี้คุณผู้ฟังลองดูนะคะรถที่คุณผู้ฟังขับอยู่รถที่คุณผู้ฟังนั่งอยู่ติดฟิล์มอะไรถ้าเป็นฟิล์มลามิน่าแล้วก็นี่แหละค่ะเจ้าของฟิล์มลามิน่าที่ท่านนั่งเห็นอยู่เนี่ยนะ
คือคนที่เป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะพี่จันทภาสายสมอนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทภาค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคุณผู้ฟังที่ฟังชีวิตพี่จันทภาอาจจะมีความรู้สึกว่าอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นเรียนจบปริญญาโทเอาแผนธุรกิจตอนเรียนเนี่ยมาเปิดบริษัทเลยง่ายไหมพี่ไม่ง่ายเลย อ้าวก็เราทำมาอย่างดีนะมีวิจัยตลาดมีครูช่วยติวช่วยโอ้โหสกัดจุดอ่อนจุดรั่วอะไรไม่ใช่เหรอแผนนี้น่าจะเป๊ะนะนอกตำรามันเยอะค่ะปุ๊กเอาแค่เรื่องหาเงินเอาแค่เรื่องรับสมัครคนนี่ก็ยากแล้วรับสมัครคนพนักงานพนักงานใช่รับสมัครพนักงานนะคะคือบริษัทเปิดใหม่คุณปุ๊กมันไม่มีใครอยากจะมาอยู่ด้วยอ่ะมันเสี่ยงนิดนึงเออคือถ้าเกิดในฝันธุรกิจในฝันเราก็อยากได้คนเก่งๆมาร่วมงานด้วยใช่ไหมใช่แต่ในความจริงไม่ใช่ไงเราก็จะได้พนักงานรุ่นแรกของพี่นาอย่างเช่นเป็นเจ้าของธุรกิจทำงานที่บ้านอยู่อ่ะแล้วก็รายได้ไม่ค่อยแน่นอนมาเป็นเสมียนบริษัทซื้อตัวมาเลยนั่นแหละใช่แล้วก็คนที่ตกงานหางานทำไม่ได้มาเป็นเซลล์ที่บริษัทมันจะไหวหรือพี่เขาจะใครเนี่ยเนี่ยคือเซลล์พี่นะป .6 จบป .6 กับม .3 เหรอการศึกษาแต่พี่เนี่ยเคยทำงานกับคนที่แบบว่ามีแต่เป็นหมอเป็นด็อกเตอร์อะไรเนี่ยแต่พี่ต้องมาทำงานกับน้องซึ่งแบบต้องคุยภาษาเดียวกับเขาให้รู้เรื่องอ่ะเป็นอะไรที่ปรับตัวยากมากแล้วก็ไหนจะเรื่องของเงินทุนอีกที่ขอโทษนะพี่ที่เราต้องจ้างกลุ่มคนเหล่านั้นเพราะเงินเราน้อยใช่ไหมหรือว่ายังไงใช่หนึ่งเงินน้อยสองคือว่าพอบริษัทเปิดใหม่คนดีๆที่ไหนเขาก็ไม่กล้ามาเพราะไม่รู้รอดหรือเปล่าไม่มั่นใจเขาไม่มั่นใจความมั่นคงค่ะหนึ่งเรื่องคนคนก็ลำบากแล้วอ่ะสองเรื่องเงินทุนคือที่เนี้ยเปิดเนี้ยพี่ขายรถไปคันนึงได้มา200,000 กว่าบาทแล้วชวนพี่สาวอีกสองคนมาหุ้นนะสามคนเนี้ยมีหุ้นทั้งหมด 85% แล้วเพื่อนอีก 15% ค่ะพี่ไม่ใช่หุ้นใหญ่หรอกพี่เป็นหุ้นรองพี่สาว2คนหุ้นใหญ่พี่สาวนี่เขาอยากช่วยน้องใช่ไหมเขาเลยมาไม่ได้พี่ก็คุยกับเขานะคือหนึ่งเนี่ยการเปิดบริษัทธรรมศาสตร์ก็สอนมาแล้วว่าคุณต้องเลือกที่มันเอื้อกันแล้วมันเอื้อกันยังไงพี่สาว2คนกับเพื่อนคนนั้นเอื้อกันยังไงคือพี่คนหนึ่งพี่ก็มีความรู้เรื่องการเงินส่วนคนหนึ่งการเงินเขาแข็งแรงหน่อยแต่พี่2คนก็อีกคนความมีความรู้หน่อยแต่คนก็สนิทกับพี่สาวเฉยๆมีเงินมาร่วมทุนได้แต่หลักเลยเนี่ยความรู้เขาอาจจะไม่เยอะมากในเรื่องธุรกิจแต่สิ่งที่ดีคือเขาเข้าใจหลักการทำธุรกิจว่ามันไม่ใช่ได้อย่างเดียวคือพี่เวลาพี่คุยให้ฟังพี่ก็จะทำมันง่ายเพราะว่าพี่ทำไว้อยู่แล้วแค่เอาไปพรีเซนต์ให้ฟังว่าแผนเป็นอย่างนี้นะถ้ามันโอเคถ้ามันดีมันก็จะได้อย่างนี้ก็จะอย่างนี้นะแต่ถ้าเสียหายขึ้นมาก็คือขาดทุนนะบอกเขาไปก่อนบอกไปแล้วแต่เขาก็มาทำกับเราก็โอเคเขาก็ลองดูเพราะว่าเงินมันไม่เยอะไงเพราะทุนก่อตั้ง1 ล้านบาทพี่ก็มีรถคันนึงพี่ก็ขายไปแล้วไม่มีรถมาเปิดมาทำบริษัทไม่ยากหรอพี่หรือไม่จำเป็นพี่ก็ต้องไปดาวรถคันใหม่แต่ว่าพี่ได้เงินก้อนมาลงทุนบริษัทก่อนนี่เป็นเทคนิคการบริหารเงินนะคะคุณผู้ฟังเอามาลงทุนบริษัทก่อนแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องเงินทุนเรื่องคนแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องเงินทุนคือเราจะไม่มีเครดิตอะไรเลยคือตอนเปิดปุ๊บเราไม่มีเครดิตอะไรเลยแม้กระทั่งซัพพลายเออร์หรือแบงค์หรือลูกค้ามันเรื่องลูกค้ามาถึงร้านค้าหรือคอน sumer หรือผู้บริโภคเราไม่มีเครดิตอะไรเลยเพราะเราไม่เคยมีประวัติทำธุรกิจตรงนี้มาก่อนอันนี้เลยคือเรื่องยากในการสร้างเครดิตให้ตัวเองและบริษัทแล้วเรื่องสินค้าด้วยถูกต้องโรงงานฟิล์มก็ไม่ได้ให้เครดิตเราพวกอยากรู้จังเลยพี่จันทภาคุณฟังเวลาเราจะไปหาสินค้ามาขายเขาทำกันยังไงพี่อย่างฟิล์มเนี่ยพี่ไปหามาจากไหนมาขายทำเองเหรอคือฟิล์มตัวนี้นะพี่รู้เพราะว่าพี่เรียนปริญญาโทช่วงที่ทำการบ้านใช่ไหมพี่จะรู้แล้วว่าโรงงานไหนเป็นอะไรแล้วพี่ก็เลือกโรงงานที่ตอนนั้นมันมี6 โรง แล้วมันไม่มีใครเคยไปติดต่อซื้อมาขายเองเลยสมัยก่อนอ่ะซื้อจากสิงคโปร์กันทั้งนั้นนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าฟิล์มอ่ะดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเพราะไปซื้อจากญี่ปุ่นว่าง่ายซื้อจากเจ้าขายส่งที่สิงคโปร์แต่ของพี่เนี่ยพี่แพลนของพี่ไว้หมดแล้วว่าเราจะทำสินค้าให้ต่างยังไงแต่ตัวสินค้าหรือความเป็นเทคนิคข้อมูลทางด้านเทคนิคนั้นเราอ่ะจะพี่ตั้งใจไว้เลยพี่จะไม่ซื้อของจากญี่ปุ่นสิงคโปร์พี่จะซื้อของจากอเมริกาเท่านั้นโอ้ยคุณผู้ฟังที่เคารพซื้อของจากอเมริกาเท่านั้นกำลังนึกอยู่นะฮะเท่านั้นเงินทุนก็เยอะจังค่าตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาหรือเปล่าเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์หรือเปล่าพี่หรือบินไปเลยบินไปเจรจากันแล้วพี่ก็เงินพอเหรอมั่นใจนะน่าบินอีโคนะตอนนั้นน่าบินไปเขายังนึกว่าเป็นนักศึกษาไปเรียนเลยนะแล้วก็บินไปนะแล้วไปเจอกันแล้วก็คุยแล้วก็เตรียมแผนคือเราก็เตรียมแผนธุรกิจของเราอ่ะ
ไปนำเสนอให้เขาฟังแถมสังเกตด้วยนะใช่ก็นี่ไงเราก็ไปได้มาจากธรรมศาสตร์แล้วไงเราพูดรู้เรื่องแล้วไงเราพูดรู้เรื่องแล้วเมื่อก่อนมันพูดก็ยังงงๆอยู่นะเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นหลังจากเรียนจบนะก็พูดตลอดใช่ภาษาอังกฤษพูดตลอดพูดดีกันเยอะพี่ไปอยู่ตอนนี้ด้วยตอนนี้เริ่มคืนครูไปบ้างแล้วเพราะว่าไอ้ไม่ใช่แล้วไปพบฝรั่งเลยใช่ค่ะพี่บินไปที่โรงงานเลยแล้วพี่เลือกแล้วคือเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังก็คือ6แหมเก่งนะเลือกได้ด้วยเลือก2เหลือ2 2โรงสุดท้ายที่ได้ ISO 9001คือพี่ต้องเป็น ISO 9001มีวิจัยพัฒนาด้วยคือ9001มันครบวงจรไง9002พี่ไม่เอาเพราะไม่มีR&Dดีไม่มีเรื่องการวิจัยสินค้าพี่อยากได้สินค้าที่แบบพัฒนาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็เหลือ2โรงงานแล้วสุดท้ายพี่เลือกโรงงาน CP ฟิล์มที่พี่เป็นตัวแทนอยู่จนถึงเดี๋ยวนี้20ปีเนี่ยพี่เป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มที่ไม่เคยเปลี่ยนเอเจนต์เลยนะยาวนานมากในเมืองไทยเนี่ย20ปีแล้วก็เลือกเขาสินค้าเขาครบที่สุดแล้วก็ขอโอกาสนำเสนอแผนงานธุรกิจให้เขาฟังพวกกำลังนึกอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังเขาดีอย่างนั้นเขาดีอย่างนี้เขามี9001ไม่มี9002นะเราเลือกเขาแล้วกำลังนึกในใจแล้วเขาเลือกเรายังไงไเพราะว่าอะไรรู้เปล่าคุณผู้ฟังก็พี่จันทภาบอกเลยว่าเงินทุนก็ไม่ค่อยมีพนักงานก็โอ้อะไรกันมาแล้วถ้าเกิดไปพรีเซนต์ฝรั่งโอ้แล้วฝรั่งมันจะเลือกเราเหรอโอ้มันฝรั่งเขาทำไงฝรั่งไม่เลือกเหรอไม่เลือกคือไม่ใช่ว่าเราไปคุยปุ๊บเขาให้เราเลยนะเขาสนใจเรามากเพราะว่าเราเป็นบริษัทแรกที่ไปคุยว่าจะขอขายของดีเขาก็ภูมิใจเลยเขาบอกว่าเฮ้ยมีแต่คนมาบอกว่าต่อราคาจะเอาถูกๆเราไม่ต่อเราบอกว่าเอาของดีเราคัดมาแล้วตัวพวกนี้เราจะเอาเข้ามาทำค่ะแต่เขาก็ไม่ได้สนใจเราหรอกนะในแง่ว่าเขาไม่ได้แต่งตั้งเราเลยทันทีที่เราไปเขาอาจจะยังไม่มั่นใจเราและมีคนไทยไปหลอกเขาไปเยอะอันนี้คือตัวอย่างความไม่ซื่อสัตย์ไปหลอกยังไงพี่ขอโทษขอเป็นความรู้หน่อยตอนแรกก็ซื้อของเขามาขายพอเริ่มขายดีก็ไปสั่งฟิล์มยี่ห้ออื่นถูกกว่าแล้วมาใส่ยี่ห้อเขาขายไอ้ยาเนี่ยอันนี้คือความไม่ดีไงเพราะมันก็ไม่ยั่งยืนไม่ซื่อสัตย์ใช่ค่ะความไม่ซื่อสัตย์มันก็ไม่ยั่งยืนแล้วพอทางฝรั่งเขาบอกว่าโอ้ยผมยังไม่เลือกคุณหรอกนะพี่จันทภาทำยังไงแล้วก็ต่อรองกับตัวนายเขาเป็นอย่างนั้นเขาบอกให้อยากให้ขายให้ลองขายให้เราดูแล้วก็คุยกับลูกน้องเขาที่เป็นเมนเจอร์ว่าเอาอย่างนี้เราขอคุณ6ตัวเนี้ยคุณอยากขายให้ใครอย่าขายให้ใครในประเทศไทยตัวนี้อย่าขายให้ใครในประเทศไทยใช่ไหมช่วงนี้สองสามปีนี้ให้เราได้โปรโมทสินค้าคุณจริงจริงจังดูก่อนแล้วก็ค่อยอยู่ค่อยไปค่อยพิสูจน์ตัวเอง3ปีเขาถึงเซ็นให้เราเป็นตัวแทนช่วงนั้นเราก็ต้องเสี่ยงในการทำโดยที่ไม่มีสัญญาแต่งตั้งเพราะเผื่อเขาเปลี่ยนใจขึ้นมาไปทำให้คนอื่นทำใช่แต่พอเขาโอเคในเบื้องต้นถึงแม้ไม่มีสัญญาแต่งตั้งให้พี่จันทภาเอาฟิล์มลามิน่ามาขายที่เมืองไทยคุณผู้ฟังค่ะทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะดิฉันว่านะเราก็เคยได้ยินมาเยอะกำลังนึกถึงสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าขอโทษเถอะไม่ใช้ก็ไม่ตายอ่ะสำหรับพี่นะขอโทษนะมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นไม่ใช่สินค้าที่ขายง่ายไม่ใช่สินค้าที่ขายง่ายแต่พี่จันทภาจะขายกลับมาเมืองไทยคุณผู้ฟังขายได้ไหมขายได้ไหมพี่ขายได้ค่ะขายได้พี่ก็มันเหมือนบางครั้งก็เหมือนพระเจ้าคุ้มครองเหมือนพระช่วยเหมือนกันนะคือสินค้าในขณะพี่แพรรู้จักเลยแล้วก็ยังขายได้เดี๋ยวก่อนฟิล์มแต่น้อยมากนะฟิล์มมันไม่ใช่เครื่องมือแพทย์นะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่พี่จันทภาเคยขายมาตลอด8ปีกลุ่มเป้าหมายที่ซื้อเครื่องมือแพทย์ก็คงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกันเท่าไหร่นักกับคนที่ซื้อฟิล์มลามิน่าเอาละคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้านะช่วงหน้าเราจะมาคุยกันว่าในเมื่อมันโจทย์ยากนะพวกว่านะแล้วพี่จันทภาทำให้สำเร็จได้อย่างไรช่วงหน้าค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมพิกอัพต้องอีทุกสุดดีแม็กซ์ใช้น้ำมันติดเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดนานยังไม่หมดเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซู D-Max Super Deluxe รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปี
เปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวะสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่026187781-4จัดโดยบริษัท OK Mass จำกัดและบริษัท OPR จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกีฬาและสุขภาพในภูมิภาคโดยจะมีการจัดสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาและสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้สำหรับกิจกรรมในงานจะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องรู้จักวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬากับการประยุกต์ใช้หลักการออกกำลังกายกลยุทธ์การจัดการการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโภชนาการการกีฬาการเลือกอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมและกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นต้นเริ่มต้นจัดงานขึ้นที่ภาคกลางวันที่25-27กุมภาพันธ์นี้ณคำแสนริเวอร์แควร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรีบสมัครด่วนเพราะว่ารับจำนวนจำกัดนะคะโทร026187-8-1-4-108ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยตามก็ส่งห้องรับแขกสวีท FM นะคุณผู้ฟังฟิล์มลามิน่านะคะเอามาขายที่ประเทศไทยพี่จันทภาตอนนั้นเคยขายแต่เครื่องมือแพทย์มาก่อนไม่เคยขายฟิล์มแล้วกลับมาทำตลาดยังไงครับพี่ว่ามันง่ายกว่าขายเครื่องมือแพทย์เยอะเลยคุณปุ๊กคือโปรดักต์มันไม่ซับซ้อนเลยคือเครื่องมือแพทย์นี่นะกว่าพี่จะขายต้องอ่านเท็กซ์บุ๊กอ่านอะไรเยอะมากแล้วคำถามมาจากนักวิชาการยากมาฟิล์มไม่ซับซ้อนเลยเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์เรื่องอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็นำเสนอในมุมที่ต่างจากคนอื่นค่ะแล้วก็พยายามแนะนำให้ลูกค้าลองใช้ไหนนำเสนอในมุมที่ต่างจากคนอื่นเป็นไงพี่ยกตัวอย่างให้พวกฟังหน่อยพี่ก็ขอเลคเชอร์นะคะคุณครูคะเทคนิคการขายของคือเริ่มจากคุณปุ๊กต้องรู้ก่อนว่าคู่แข่งเขาขายอะไรเขาเชียร์สินค้าเขาว่าดีตัวไหนยังไงใช่พวกฟิล์มของผมฟิล์มย่อผมจะราคาไม่แพงคุณภาพดีใช้ได้นานไม่เสื่อมสภาพเร็วติดแน่นติดทนติดนานป้องกันแสงโดนผิวพรรณไม่ให้เป็นมะเร็งไม่ให้เสียสายตาอ่ะ
ประมาณนี้พี่มาถึงปุ๊บเนี่ยปัญหาเพราะเขาก็บอกคุณใครก็ไม่รู้พี่ก็ต้องพรีเซนต์โรงงานก่อนเลยนี่นะคะโรงงานอย่างนี้เอาโรงงานโชว์เลยโรงงานที่อเมริกาโรงงานโชว์เลยตัวนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วประวัติการก่อตั้งนั้นแน่ยาวนานที่สุดขายดีที่สุดในโลกดูดีไหมคือเอาจุดเด่นของเขามาพูดเอาจุดเด่นโรงงานเรามาพูดเอาโรงงานมาเลยปุ๊บเสร็จแล้วก็เปิดสเปคฝรั่งให้ดูเลยนะว่านี่นะคะไม่ได้โมนะอันนี้เป็นคุณสมบัติจริงๆเป็นแคตตาล็อกภาษาอังกฤษเลยว่ามันกันความร้อนได้ดีกว่าฟิล์มในท้องตลาดที่พี่ขายอยู่อย่างนี้ๆๆและการรับประกันสินค้าตรงนี้นะมัน7ปีมันมาจากโรงงานถ้าพี่ขายสินค้าของเราก่อนนะพี่ทำกำไรได้เพราะสินค้าของคู่แข่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีกำไรเนี่ยพวกมันต้องขายกันหลายเจ้าแต่ของเราเนี่ยอย่างนี้มีตัวแทนพี่เป็นตัวแทนแรกๆเลยและราคาเนี่ยถ้าพี่ขายตามราคานี้นะพี่มีกำไรพี่ขายของเราคันนึงดีกว่าขายนั่น2คันอีกติดตั้งง่ายๆเดี๋ยวให้พี่ลองดูแล้วพี่เราติดตั้งดูก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ได้ดีพี่ค่อยซื้อถ้าใช้ไม่ดีพี่ไม่ต้องซื้อสมมติพวกเป็นเจ้าของร้านประดับเดียวนะพวกก็ฟังเฮ้ hey, แต่ฟิล์มน้องมันไม่ค่อยดังมันไม่มีใครรู้จักเลยแล้วพี่ไปเสนอใครก็จะมาซื้อพี่ล่ะแล้วก็ต้องบอกเขาบอกว่าแหมพี่ก็ค่าพี่เชียร์ไงก็เพราะว่าพี่เหนื่อยในการขายไงพี่ได้กำไรเยอะถ้าอย่างนั้นนะพี่อาจจะได้กำไรพี่ขายง่ายแต่กำไรพี่เหลือแค่นี้นะแล้วฟิล์มน้องมีโฆษณาอะไรช่วยพี่ไหมเนี่ยให้พี่พูดเชียร์คนเดียวเลยว่าเนี่ยช่วงแรกต้องเหนื่อยหอบคือตอนนี้ก็โฆษณาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าพี่รอเรานะอีก3ปีเนี่ยก็จะได้ผลโหปั่นนะพี่ทำกำไรได้ตั้งเยอะเนี่ยเดือนนึงนะพี่ลองคิดดูพี่ขายสิ่งของเรานะ10คันคุณเข้าไปเนี่ยตัวเล็กพี่ได้กำไรเดือนเท่านี้เลยนะเนี่ยตอนนี้เรามีแผนกิจกรรมการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างนี้อยู่แล้วก็มีแผนภาพโปชัวร์ตัวอย่างฟิล์มเนี่ยเราจองบูธแล้วนะคะพี่เดี๋ยวพี่ไปดูเลยงานมอเตอร์โชว์เรากำลังจะออกหรืออะไรก็คุยกันแล้วก็สีโอ้ขายยากนู่นเนี่ยพี่ลองเสนอดูเนี่ยให้ลูกค้าดูนี่สีใหม่ๆนะสีนี้นิยมมากเลยที่อเมริกาตัวนี้นิยมมากที่สุดในอเมริกาสีใหม่สีเขียวใสสีฟ้าพี่ลองแนะนำดูสิอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ยอมตัวแทนจำหน่ายเยอะไหมพี่ก็รุ่นแรกๆได้มาประมาณก็ได้20-30ล้านค้านะคะโอ้กรุงเทพอะได้อยู่นะคือมันอยู่ที่บุคลิกการคุยของเราด้วยพี่ว่านะแล้วก็ด้วยเอกสารต่างๆโอ้ใช่แล้วมาคุยกับร้านค้าพี่ว่าคุยง่ายอ่ะชาวบ้านคุยกันเหมือนเราคุยกับเพื่อนอ่ะโอ้ถ้าเราไปคุยในเครื่องมือแพทย์มันอีกแบบนึงไงอันนี้เราคุยแล้วเรามีเอกสารอะไรอ้างอิงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ช่วงแรกที่ขายเลยนะแต่ว่าเราก็จะมีการเชิญฝรั่งมาบ้างนะมาพร้อมกับกิจกรรมตัวแทนมาสอนจำหน่ายเราเพราะพี่เป็นคนแรกเลยที่สอนติดฟีบันคงไร้รอยต่อคือมันต้องพิสูจน์ด้วยฝีมือไงสมัยก่อนนะคุณปุ๊กอ่ะไม่ทันเพราะยังเด็กคือเขาอ่ะบานโค้งอ่ะบานหลังอ่ะต้องต่อ3ชิ้นไม่ใช่ว่าชิ้นเดียวเหมือนสมัยนี้นะบานหน้าก็ต้องต่อ2หรือ3ชิ้นก็จะมีรอยต่อไม่สวยลำพังที่มันชอบต่อตรงขอบข้างบนอ่ะลันทันเหมือนแท็กซี่คุณเก่าๆนั่นแหละแต่แล้วเราเกิดทันเหรอเนี่ยทันตัวลงทันพี่เป็นคนผ่านไป10ปีทันจ้าโอเคนั่นก็คือพี่เอาฝรั่งมาสอนคนไทยติดฟิล์มใช่พี่เริ่มจากช่างไทยสอนก่อนตอนแรกที่เกลี้ยกล่อมฝรั่งยังไม่ได้ไม่ช่างไทยก่อนเพราะว่าช่างไทยได้ปุ๊บสอนบานคงไล่รอยต่อแล้วเราก็เชิญช่างฝรั่งมาย้ำอีกทีนึงว่าเนี่ยของอเมริกันจริงๆเห็นไหมฝรั่งมาก็ค่อยอยู่ค่อยไปเรื่อยๆค่ะคือมันไม่ใช่ตุ้มเดียวได้เลยเราก็โดนลูกค้าปฏิเสธหรือโดนลูกค้าบอกว่าพูดทำนองแบบเชิงว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณเจ๊งแล้วคุณทำการ7ปีคุณเจ๊งก่อนเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะมันก็เป็นพลังผลักดันให้เราเห็นว่ามุมมองของร้านค้าเขาก็มองความมั่นคงของบริษัทของเรานะคะเราก็ต้องพยายามค่อยๆสร้างไปคือของอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าพูดกันแล้วเชื่อนี่ซึ่งร้านค้าเขาเป็นผู้มีความรู้ว่าเขามีประสบการณ์ทำมาเยอะแล้วใช่ไม่ใช่ว่าไปพูดแล้วก็เขาจะต้องเชื่อเราไม่คาดหวังอย่างนั้นแหละเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็การทำงานต่างๆต้องให้เขาเห็นความแตกต่างแต่พี่มาเนี่ยคนจะชอบตรงที่ว่าเรามาพัฒนาตลาดไงสมัยก่อนอ่ะไม่มีมาสอนติดฟิล์มกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็มีการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวเรื่องโรงงานฟิล์มเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันทำให้เขาได้ความรู้เพิ่มขึ้นความรู้ที่แท้จริงเขาอยู่ค่อยๆก็จะเกิดความรู้สึกเชื่อมั่นกันไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยแล้วที่สำคัญอ่ะพี่ว่าค้าขายเลยนะอันดับหนึ่งเลยคือคุณภาพสินค้าตัว P product นี่สำคัญที่สุดอยู่ทนอยู่นานด้วยสินค้าต้องมีคุณภาพที่ดีจริงๆอันนี้อยู่ทนอยู่นานคือบริษัทอยู่ได้นานเลยถ้าเกิดเราพูดปากเปียกปากแฉะพูดจนเลิศโอ้โหลอยบนฟ้าเลยแต่ว่าของไม่ดีอ่ะใช้แล้วก็ไม่มีการบอกต่อไม่มีการใช้ซ้ำแล้วก็เหนื่อยอยู่นั่นแหละในการที่จะหาสินค้าใหม่ๆมาแทนพี่ว่าขายของดีไว้ก่อนคนสมัยนี้มีความรู้มากสบายใจคนขายด้วยแล้วในเรื่องของการค้าขายเนี่ยพวกกำลังนึกนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่จันทภาบอกว่าทุนไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดพี่ขายของเนี่ยมันก็คงต้องใช้ทุนหมุนเวียนเยอะค่ะเจอปัญหาไหมพี่เยอะมากคือพี่ซื้อสดขายเชื่อแต่เดี๋ยวนี้นะพี่แนะนำเลยสำหรับนักธุรกิจต่างๆนะคะไปที่แบงก์เลยไปที่ธนาคารเลยนะคะเพราะว่าเขามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินช่วยเหลือพวก SME เยอะมากแต่สมัยพี่เนี่ยมันเทียบไม่ได้คุณปุ๊บพี่หาเงินไม่ทันพี่ขายดีจนกระทั่งพี่เครียดอะ
พราะว่าไม่มีเงินไปซื้อฟีนจากเมืองนอกมาส่งใช่ว่าซื้อสดแล้วขายเชื่อพี่ต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาไงยืมเงินนอกระบบถูกต้องแล้วยืมเงินนอกระบบนะพี่เคยจ่ายต่อตั้งแต่ 1% หรือ 12% ต่อปี18 24% ต่อปีก็มีจริงเหรอใช่ช่วงๆนึงอ่ะมันมีช่วงนึงนะปุ๊กที่ดอกเบี้ยแบงก์เองอ่ะยังสูงถึง 16% ต่อปีเลยนะพี่ต้องเอาดอกเบี้ยนอกระบบ 24% ต่อปีแล้วก็เล่นแชร์แล้วก็ยืมกรรมการด้วยกันเงินยืมกรรมการดอกเบี้ยดีมากพี่น่าจะมายืมปุ๊กแต่ยืมตอนนั้นปุ๊กก็ไม่มีให้ยืมเหมือนกันแต่ตอนนี้พี่เขาก็ไม่ยืมแล้วปุ๊กต้องไปยืมพี่เขาแทนแล้วจะปุ๊กไปยืมแทนแล้วเดี๋ยวนี้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้วิ่งเข้าไปที่แบงก์เขามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินช่วย SME เยอะมากในช่วงของการทำเนี่ยที่พี่จันทภาบอกคุณผู้ฟังนะฝรั่งเขายังไม่เซ็นให้เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผ่านไป3ปีที่เขายอมเซ็นแต่โดยดีเซ็นแล้วเพราะว่ายอดขายเราดีคือเราเป็นไปตามที่เราบอกเขาคือดีไม่ดีพี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าของเราก็อาจจะยังเล็กแต่เรื่องคือเราแจ้งเขาว่าปีนี้จะทำตัวเลขเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเราทำได้ตามที่พูดข้อ2คือการชำระเงินเราตรงเวลาข้อ3คือเรามีแผนงานก็ดูทุกปีว่าปีนี้เราทำอะไรไปบ้างปีหน้าเราจะทำอะไรซึ่งเขาไม่เคยได้อย่างนี้ไงเหมือนก็เป็นหุ้นส่วนด้วยเลยนะถูกต้องใช่คือเขาไม่เอี่ยวเราทำตัวเหมือนเราเป็นตัวแทนเขาทั้งที่เขายังไม่ได้ตั้งเราเต็มที่เลยเราปฏิบัติตัวเต็มที่เลยเต็มที่เลยอะไรเงี้ยคือในเรื่องของฟิล์มนะคะคุณฟังลามิน่าเนี่ยคล้ายๆค่ะว่ามีช่วงหนึ่งที่เป็นฟิล์มที่โฆษณาเยอะที่สุดในทุกฟิล์มแล้วหลังๆก็เหมือนกับมียี่ห้ออื่นตามมาโฆษณาหนังพี่เป็นเจ้าแรกที่บุกเรื่องของการโฆษณาฟิล์มถูกต้องคือพี่มองว่าการโฆษณาเนี่ยอย่างสมมติว่าโฆษณาเนี่ยปุ๊กกลายเป็นคนไปโจมตีว่าเนี่ยขายแพงเพราะว่าเอางบไปโฆษณาคืออันนี้เป็นการพูดของคนที่มองว่าเขายังไม่มีงบโฆษณาสำหรับพี่คิดอย่างนั้นนะคือของเราอ่ะทำธุรกิจอ่ะถ้าคุณคือสื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์คือการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบว่าเรามีข้อดีมีคุณประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างข้อ1และข้อ2เนี่ยให้เขาเกิดความมั่นใจว่าบริษัทเรามีตัวตนชัดเจนข้อ3ก็เกิดความภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยคุณใช้สินค้าที่มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีงบหรืออะไรแล้วเราก็ต้องทำกิจกรรมการตลาดต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคเขาจดจำเราได้ค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราบอกว่าเราแพงเพราะว่าเราโฆษณาแต่จริงๆเลยย้อนไปนะคะลามิน่าเริ่มต้นน่ะเราโฆษณาแค่นิตยสารรถยนต์1เล่มต่อเดือนเหรอใช่แต่เราเป็นผู้บุกโฆษณามากขึ้นเพราะว่าเรามีโฆษณาวิทยุทีวีเข้ามาตามหลังจากที่ธุรกิจเราโตพอที่จะสามารถใช้สื่อที่กว้างขึ้นได้ค่ะฉะนั้นพอเรามีการโฆษณาต่างๆยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามเราจะเป็นเบอร์หนึ่งของฟิล์มไหมพี่ตอนนี้โพสำรวจทุกสำนักคือถ้าพี่พูดเองมันไม่น่าเชื่อถือนะใช่ไหมแต่สำรวจทุกที่ไม่ว่าจะเป็น Thailand Automotive Quality Awards 5ปีให้ฟิล์มเดียวเนี่ยของพี่ก็ได้ทุกปี5ปีติดเป็นเจ้าเดียวที่ได้หรือว่า number one brand ของ market นิตยสาร marketer ของพี่ก็ได้นะคะ super brand ของพี่ได้ต่อเนื่องมา14ปีแล้วคือทุกสื่อถ้าสัมภาษณ์ในเรื่องของอันดับ1ลามิน่าตลอดดูจากยอดขายดูจากยอดขายดูจากความจดจำได้คือมาแล้วแต่เกณฑ์ใช่ค่ะแต่มันจะไม่พ้นอย่างเงี้ยอันดับ1เรื่องยอดขายอันดับ1ในใจ top of mind มันจะอยู่อย่างเงี้ย20ปีเราก็ครองแชมป์มาโดยตลอด15ปีใช่พี่ใช้เวลา5ปีกว่าจะแซงเจ้าเดิมเขาได้จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังครอง number one อยู่ก็ไม่ยอมขออนุญาตถามยอดขายเท่าไหร่พี่ทุกวันนี้ปีนี้ก็ลดลงไปค่ะเหลือ700กว่าล้านเพราะว่าโดยภาพรวมของสถานการณ์บ้านเมืองช่วงเศรษฐกิจดีๆก็800กว่าไม่ใช่ช่วงโทษทีค่ะไม่ใช่เศรษฐกิจดีๆช่วงนี้มีนโยบายรถยนต์คันแรกโอ้โหประหลาดไปนิดนึงก็เลยพุ่งแต่โดยปกติพี่ว่าอย่างนี้คือปกติสำหรับธุรกิจฟิล์มเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นให้มันเป็นปกติดีกว่าคือหลายคนมองอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังตายตายทำธุรกิจฟิล์มเหนื่อยตายใครจะไปซื้อรถได้ทีละหลายคันติดฟิล์มแล้วมันก็ไม่ใช่ติดแล้วติดอีกเหมือนอาหารการกินนะ เปลี่ยนกันทุกปีก็ไม่ใช่ต่อประกันชีวิตก็ไม่ใช่นะอย่างยิ่งพี่เขาบอกว่า7ปีใช่ไหมฮะแล้วประกัน7ปีโอ้อีก7ปีเจอกันตายแล้วระหว่างนั้นจะขายอะไรดีเนี่ยนะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องของสินค้าของพี่เขานะฟิล์มลามิน่าส่วนที่2ก็คืออันนี้ปุ๊กสะกิดใจเฉยๆนะเคยมีคนบอกว่าถ้าทำธุรกิจได้อย่าทำแบบหุ้นส่วนเลยทำคนเดียวจะดีกว่ามากความปุ๊บไม่รู้ว่าพี่จันทภามีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนการบริหารงานหุ้นยังไงหรือการบริหารคนยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาดูนะฮะว่าเจ้าของลามิน่าฟิล์มของเราเนี่ยมีการบริหารธุรกิจนะฮะในสิ่งที่เป็นปัญหาของหลายๆธุรกิจอย่างไรติดตามได้ในห้องรับแขกสวีท FM วันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพลศึกษาจัดให้โทร02-219-2671เตรียมคาดเข็มขัดทะยานสู่ความเร้าใจกับ Isuzu X Series ใหม่สตาร์ทความแรงด้วยพุทธสตาร์ทระบบสตาร์ทอัจฉริยะเร่งสปีดสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พุ่งพล่านโฉบเฉี่ยวเกินใครกับสเกิร์ตใหม่สปอร์ตดุดันร้อนแรงทุกอณูกับชุดแต่งคอนโซลสีแดงเพลิงไปให้สะใจชั่วโมงนี้ใครก็หยุดคุณไม่ได้ใหม่ Isuzu X Series Unleash Your X Life การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดเราต้องเตรียมพร้อมกับสิ่งที่ไม่คาดคิดจันทภาสายสมรเจ้าของลามิน่าฟิล์มคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังของห้องรับแขกสวิตช์ FM มาแล้วนะครับพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราคุยกันแบบนักธุรกิจนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นเจ้าของฟิล์มลามิน่านะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรนจำกัดนะครับคุณจันทภาสายสมรนะครับสวัสดีค่ะพี่จันทภาค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทภาเปิดบริษัทคุณผู้ฟังมีการทำแผนธุรกิจเป๊ะเพราะว่าเรียนโท
ด้านการบริหารธุรกิจมาด้วยแล้วก็ได้ทำแผนธุรกิจอันนี้โชคดีมากๆเลยนะเพราะหลายคนบอกทำแผนไม่เป็นแต่เปิดธุรกิจไปแล้ว ก็เสี่ยงบ้างแต่ของพี่จันทร์ว่ามีความเสี่ยงไหมขนาดเรามีแผนดีขนาดนี้มีค่ะคือมันมีอะไรที่นอกเรื่องนอกราวที่ตำราไม่ได้สอนเช่นเราค้ากับร้านค้าเนี่ยนะคะการวิเคราะห์ลูกค้าในการที่จะลดความเสี่ยงเป็นอย่างไรนะยิ่งเราเปิดธุรกิจใหม่ๆนะอ้าวใช่เพราะเราขายเชื่อไงคะสมมติเราปล่อยเครดิต2เดือนเขาก็ดึงเราไปเดือนที่3สมมติว่าเขาซื้อแค่เดือนละ 50,000 นะสมมตินะ3เดือน 150,000 แล้วก็เบี้ยวเราทีนึงบริษัทเล็กๆจะเอาทุนรอนที่ไหนมาเบี้ยวคือเขาหนีไปเหรอปิดร้านไม่ยอมจ่ายเลยไม่เซ็นเช็คไม่จ่ายคุณปุ๊กไปฟ้องดิกว่าจะจบ2 3ปี4ปีกว่าจะจบก็ยอมเสียไปเลยก็เสียไปเลยอ่ะก็ไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหรือแม้กระทั่งแกล้งหลอกมันเป็นข่าวอยู่ช่วงนึงนะเปิดหน้าร้านเสร็จแล้วก็สั่งของใช่ไหมคะสั่งมีที่ 2-3 แสนส่งปุ๊บจ่ายเงินสดปั๊บเลยทำอย่างเงี้ยสัก2งวดให้เราไว้ใจให้เราไว้ใจผมงวดที่3สั่งเยอะเลยพอไปส่งปุ๊บเอาเช็คไปได้ไหมพอดีเงินสดไม่ได้เตรียมไว้ตีวันนี้เลยแต่อันนั้นมันเป็นวันศุกร์แล้วก็เข้าเงินไม่ได้ใช่ค่ะชะตาพอวันเสาร์หายไปเลยทั้งร้านเลยทั้งฟิล์มเราทั้งประดับยนต์อื่นๆหายไปทั้งร้านเลยก็มีตายค่ะนักเลงก็มีมาเก็บเงินเหรอไม่มีอ่ะเอาปืนขึ้นมาวางโอ้ทำไมฮะจะจ่ายเป็นลูกปืนเหรอฮะไม่มีจะเก็บเงินไหมเอาปืนขึ้นมาวางโชว์แล้วทำไงแล้วรายนี้ทำไงอ่ะก็ต้องปล่อยไปค่ะสุดท้ายก็โจรชัดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบว่าร้านเช่าเขาไงคะพอเสร็จแล้วไม่ไหวละปิดร้านหนีเพราะร้านเช่า อะไรเงี้ยมันมีหลากหลายรูปแบบที่เราจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือการทุจริตในองค์กรของเราเองจากเจอเหมือนกันมีเหมือนกันโอ้แล้วทำไงดีครับพี่คือยากเป็นเรื่องยากในการที่จะคือทุกวันนี้นะคะในบริษัทของเราเองเราก็ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร12ประการเรื่องหนึ่งก็เรื่องของคุณธรรมซึ่งเราก็ไม่รู้ค่านิยม12ประการเหมือนของแต่ละประยุทธ์เลยนะเรื่อง7ปีแล้วโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวก่อน12ประการนี้เหมือนกันไหมคล้ายๆกับของลุงตู่ไหมเราเริ่มต้นจากทีมเวิร์คครูหัวใจคุณธรรมซ้ายแสนสำคัญความรักเสียสละปานคิดสร้างสรรค์โลกงดงามซื่อสัตย์กตัญญูหมั่นเรียนรู้พัฒนางานกล้าหาญสู้ภัยพานทั้งสื่อสารอย่างชัดเจนมารยาทดีมีวินัยรักษาไว้ซึ่งกฎเกณฑ์เสมอภาพไม่เว้นการร่มเย็นด้วยใจเราคิดบวกไม่ย่อท้อถือเป็นต่อได้ขัดเกลา12ประการไว้ในใจเจ้าสายเลือดเราเทคโนเซลโอ้โหต้องเป็นกลอนเลยอะสุดยอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราทำมาประมาณ7ปีแล้วคือพี่เองเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าคนอย่างพี่เองก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลานั้นเวลาเขามีสัมมนาวิชาการอะไรที่ไหนเนี่ยพยายามไปแล้วก็อะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์พวกเราทำทันทีเรื่องนี้บางทีเราก็ไม่ได้คิดถึงนะเรื่องวัฒนธรรมองค์กรจนกระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยพี่ได้ไปสัมมนาที่สิงคโปร์ แล้วก็มีการพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรพี่ปุ๊บกลับมาเลยทำเลยแล้วก็พยายามปลูกฝังของเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือระบบมันต้องดับเบิลเช็คกันตลอดเวลาคือทั้งคือการทุจริตเนี่ยมันเกิดทั้งระบบที่ละหลวมและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ไม่ซื่อสัตย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วธรรมะช่วยได้หลังจากรายการธรรมะสิคะดีทำปุ๊กชอบเรื่องธรรมะเพราะว่าธรรมะช่วยได้ช่วยยังไงพี่คือเราจะเข้าใจชีวิตว่าคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอ๋อทำให้เราไม่เครียดมากเหรอพี่ถ้าว่าเขาเคยธรรมะไปจัดการคนโกงหรือธรรมะจัดการตัวเราเองจัดการตัวเราเองโอเคธรรมะต้องจัดการตัวเราเองได้คือใจของเราอ่ะเราต้องจัดการใจเราเองถ้าเราไม่อยากทุกข์นะคะไปจัดการคนอื่นยากใช่ไหมคือหมายถึงว่าณวันหนึ่งอ่ะคนนี้คดีอยู่ๆเกิดขี้โกงบริษัทซะอย่างนั้นเนี่ยสมัยก่อนโอ้โหแบบเสียใจเฮิร์ตว่าทำไมน้องคนนี้เราก็ดูแลเขาดีตลอดทำไมเขายังโกงบริษัทอะไรเงี้ยทำไมถึงทำกับฉันได้ประมาณนั้นแต่ถ้าในความเป็นจริงธรรมะก็จะบอกว่าไม่มีอะไรที่มันจีรังมันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเข้าใจว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งนี่คือเรื่องของการบริหารคนใช่และอย่างที่ปุ๊กทิ้งประเด็นไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะอย่างที่บอกเรื่องของสินค้านะพี่จันทภาบอกว่าใช่พี่จันทภาบอกว่าสินค้าต้องดีไม่ดีพี่ไม่ขายสินค้าดีมันก็ไม่พังเร็วสินค้าดีมันก็อยู่นานตายแล้วพี่รถคันหนึ่งเนี่ยถ้ามันอยู่7ปีมันเท่าอายุรถเลยนะคะแล้วพี่ขายไปเรื่อยๆพระเจ้าช่วยไม่ต้องมาขายซ้ำกลุ่มเป้าหมายคือต้องใช้อะไรตลาดไม่ต้องขายซ้ำนะจะไม่ต้องซื้อคันใหม่ใช่ทำไงดีอะพี่ไม่เหนื่อยตายเหรอวิ่งคือรถเนี่ยทุกปีนะคะมันจะมีการขายอยู่ประมาณ800,000กว่าคันอันนี้เป็นลูกค้ากลุ่มรถใหม่อยู่แล้วแล้วก็รถป้ายขาวก็คือรถที่จดทะเบียนไปแล้วเนี่ยนะ
ประมาณ 3-4 ล้านคันที่ยังวิ่งในท้องถนนนะคะไม่นับพวกที่จดทะเบียนไว้แต่ไม่ได้วิ่งแล้วเงี้ยก็มี 3-4 ล้านคันในเนี้ยก็จะมีรถที่ฟิล์มที่ติดไว้อยู่เดิมไม่ดีอาจจะเป็นฟิล์มที่คุณภาพไม่ค่อยดีก็ต้องเปลี่ยนฟิล์มหรือว่าฟิล์มหมดสภาพเพราะว่ารถเก่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มนึงที่กลับมาใช้ฟิล์มเหมือนกันแล้วของพี่เองมีอีกส่วนคือว่าด้วยความที่พี่เป็นผู้นำเข้าพี่ก็จำหน่ายทั้งรถยนต์และอาคารพี่ก็มีงานฟิล์มอาคารด้วยมันก็ทำให้สมัยก่อนพี่เปิดใหม่ๆอ่ะคุณปุ๊กอย่าบอกนะว่าไปปีนไปได้แมงมุมติดเองอย่านะเออใช่โอ้เปิดใช่นอกอาคารพี่เป็นไอ้แมงมุมลงไปแค่ครั้งเดียวแล้วลูกน้องไม่กล้าลงไงใส่ลงกระเช้าแล้วลงนอกอาคารน่ะนอกอาคารสูง57 ชั้นตายตายพี่ใช่แล้วก็เป็นงานแรกเลยที่แบบต้องติดนอกอาคารแล้วทีมบอกว่าหูไม่กล้ามองอ่ะ57 ชั้นมองลงมาอะไรเงี้ยใจเสียไม่ได้เออแล้วพี่ก็เลยลงกระเช้ากับเขาเป็นเพื่อนปฐมฤกษ์ครั้งเดียวเนี่ยอย่าดูข้างล่างดูข้างหน้าดูกระจกไม่กลัวหรอกไม่น่ากลัวหรอกดูแต่ตรงนี้จริงๆกลัวไหมถ้าอย่างนี้ก็กลัวนะกลัวจริงกลัวดิมองไปสูงไม่ได้เลยรถวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยบิวนะใช่น่ากลัวจะตายนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราก็ได้ทีมเข้ามาสู้กันในการทำฟิล์มอาคารสร้างความมั่นใจให้ลูกน้องต้องลงอยู่ในกระเช้ากับลูกน้องสักตั้งหนึ่งให้ลูกน้องรู้ว่าเอ้ยไม่น่ากลัวหรอกพี่ลงเลยนายก็ต้องลงได้ไม่เห็นกลัวเลยใช่แต่จริงๆกลัวกลัวนี่คือเรื่องของสินค้านะเราก็พยายามขยายรูปแบบของสินค้าเราให้ไปใช้ให้หลายเคสนะคะคราวนี้เรื่องหุ้นส่วนจริงไหมพี่เขาบอกมากคนมากความโดยเฉพาะเรื่องผู้ถือหุ้นจริงคือเรื่องของผู้ถือหุ้นเนี่ยถึงต้องเลือกกันให้ดีตั้งแต่แรกพี่มีพี่น้องหลายคนก็จริงแต่ว่าตอนชวนมาหุ้นก็ชวน2คนนะคะไม่ใช่คนอื่นเขาไม่ดีนะแต่วิธีคิดเข้ามาคือไม่ใช่ว่าเฮ้ยคิดไม่เหมือนเราแล้วแปลว่าเขาไม่ดีแต่ถ้าวิธีคิดแตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำงานด้วยกันลำบากทำงานด้วยกันลำบากแต่พี่อะโชคดีคือคนมองว่าหุ้ยเป็น family business แต่เขาไม่เข้าใจตรงที่ว่าถ้า family business เนี่ยหมายถึงถ้า family business นะจริงๆเลยน่าจะเป็นแบบกงสีที่ตกทอดกันมานะที่บอกว่ามันเป็นของครอบครัวจริงๆอะค่ะใช่ไหมคุณปุ๊กคือเนี่ยเป็นของครอบครัวแล้วก็บางบริษัทบางครอบครัวเขาก็แบ่งแยกชัดเจนว่าคนไหนถือหุ้นเท่าไหร่แต่บางครอบครัวอาจจะยังไม่ชัดเจนอันนั้นอาจเป็นปัญหาละแล้วใครจะขึ้นใครจะลงใครจะเป็นคนคุมใครจะตัดสินใจเอางี้ว่าใครจะตัดสินใจคนไหนอะไรเงี้ยแต่ของพี่เนี่ยมันจะเป็นธุรกิจจริงๆธุรกิจจริงๆมากกว่าเพียงแค่ว่าผู้ถือหุ้นเป็นพี่น้องกันแต่ว่าบทบาทมันชัดเจนแต่แรกแล้วคือพี่สาวพี่เพื่อนพี่สาวพี่เพื่อนพี่ไม่ได้ลงมายุ่มย่ามถูกต้องเขาเป็นผู้ถือช่วยตัดสินใจไม่ต้องพี่คุมหมดใช่พี่เป็นผู้บริหารแล้วก็มีกรรมการบริหารอีก2คนซึ่ง3คนนี้เป็นคนตัดสินใจแล้วเนี่ยมันชัดเจนคือโครงสร้างองค์กรมันชัดเจนอยู่แล้วแค่ว่าผู้ถือหุ้นเป็นพี่น้องกันแต่ไม่ได้แปลว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจใครจะเซ็นเช็คอะไรไม่ใช่ไม่มีอันนั้นมันเคลียร์ไปหมดแสดงว่ามันเป็นระบบพอสมควรสำหรับการทำงานของพี่ใช่ค่ะแล้วก็ความยุ่งยากในการคุยแน่นอนการมีพี่น้องหรือว่ามีพี่น้องญาติๆมาอยู่บ้างเนี่ยเริ่มแรกก็ขรุขระอยู่บ้างต้องใช้เวลาปรับเข้าหากันต่างคนต่างต้องปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าถึงแม้ว่างานจะเป็นระบบแต่ความเป็นพี่เป็นน้องมันยังมีแล้วช่วงแรกๆก็ปรับตัวเข้าหากันนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นระบบอยู่แล้วมันก็เลยกลมกลืนกันไปได้ง่ายแล้วก็ช่วงหลังๆมาก็เริ่มมีบุคลากรภายนอกบริษัทแล้วมั่นคงไงเราก็เริ่มรับคนเข้ามาได้มากขึ้นมันก็เจือจางกันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นระบบงานเป็นระบบไปแต่เรื่องหุ้นส่วนสำคัญนะคุณปุ๊กจริงๆถ้าเกิดว่าปุ๊บเปิดมาแล้วเอาคนที่แบบว่าไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันนะจะปวดหัวกับศึกภายในปิดบริษัทนี้เลยซะดีกว่าพี่ว่าอ๋อนี่คือในส่วนของหุ้นส่วนค่ะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจหลายคนบอกว่าเรื่องของการบริหารคนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนลูกน้องกับเจ้านายแต่โอเควิจารณภาไม่อยู่ในฐานะที่มีเจ้านายนะเพราะเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วโหบริหารลูกน้องทำยังไงพี่คือพี่เป็นคนทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหลกับพนักงานในอย่างที่เราให้ฟังอย่างเคสที่อะไรที่เขากลัวหรือกังวลอะไรเงี้ยพี่ก็จะลงไปอยู่กับเขาแล้วก็ถ้าต้องทำงานอะไรดึกอย่างเงี้ยพี่ก็อยู่พวกเขาเอาละคุณผู้ฟังนี่คือหลักที่พี่ใช้นะเคียงบ่าเคียงไหลเผอิญลูกน้องขี้เกียจลูกน้องอู้เก่งลูกน้องไม่เป็นงานเลยลูกน้องทัศนคติไม่ดีเลยปัญหาเยอะจริงๆชีวิตนี้ลูกน้องหนี้สินเยอะโอ้สารพัดปัญหาช่วงหน้ามาดูพี่จันทภาจัดการยังไงคะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4 หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมปิกอัพต้องอีทุสุดีแม็กซ์ใช้น้ำมันนิดเดียวอะไรอีกจริงทุกโค้งหมดยังหมดทางยัง
ยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซู D-Max Super Deluxe รับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02-141-9677 หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเชิญชมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2557ในรอบชิงชนะเลิศ3ประเภทได้แก่ประเภทอาชีวศึกษาจำนวน5ทีมประเภทอุดมศึกษาจำนวน5ทีมประเภทประชาชนทั่วไปจำนวน5ทีมโดยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจะจัดแสดงผลงานพร้อมประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นี้เวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น.โดยมีดร.พัฒนาชาติกิติบวรอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานมอบรางวัลในเวลา 14:00 น.ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมและให้กำลังใจทีมนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับข้อสู่ห้องรับแขกสวีท FM นะเราคุยกับเจ้าของนะฮะฟิล์มราบิน่านะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดนะคุณจันทภาสายสมรตอนนี้นะฟิล์มราบิน่าถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในตลาดฟิล์มด้วยกันนะฮะครองแชมป์มาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ที่สำคัญพนักงานในบริษัทตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วพี่จันทภาประมาณ125คนค่ะ125คนปัญหาเยอะมาก เป็นร้อยไม่ต้องเป็นร้อยค่ะบางที่พนักงาน 2-3 คนปัญหาแม่งมีเป็น10ปัญหามีเป็น10เรื่องเลยนะคุณผู้ฟังพี่จันทภาทำยังไงอ่ะลูกน้องคิดเกียรติมีไหม
มันมีอยู่แล้วที่เขาแอบอู้แอบอะไรนะเล่นไลน์เล่นเฟซกันทั้งวันใช่ใช่คือวิธีการทำงานของพี่เราก็จะต้องวางโครงข่ายการทำงานโดยลำดับชั้นอยู่แล้วมันจะต้องมีหัวหน้าที่จะต้องคอยดูแลลูกน้องในแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีการเซตระบบ KPI วัดผลงานผลงานของแต่ละคนในการที่จะประเมินแล้วก็มีการประเมินผลเป็นระยะระยะทุก3เดือนนะคะทุก3ประเมินทีนะประเมินแล้วก็ประเมินหลังๆจริงอ่ะปีละ2ครั้งที่ต้องส่งไปประเมินฝ่ายบุคคลเลยอะไรเงี้ยนะปีละ2ครั้งมันก็เป็นส่วนนึงในการที่จะกวดขันเขาได้บ้างแต่หลักๆเนื้อแท้เลยจริงๆแล้วอ่ะเราพยายามจะปลูกฝังความคิดดีๆให้กับพนักงานของเรานะผ่านวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมต่างๆซึ่งแน่นอนว่าธรรมะก็ช่วยคุณได้เหมือนกันว่าบัวสีเหล่านะดังนั้นเนี่ยบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้คุณก็เอาส่วนใหญ่น้ำดีก็โอเคแล้วเอาโดยรวมเอาโดยรวมใช่ไหมโดยรวมดีก็โอเคแล้วบางคนมันไม่ดีมันก็ทำไงได้แหละเขาบัวสีเหล่าหน่อยอันนั้นอาจจะโดนเต่าปลากินอะไรเงี้ยแต่ว่าบริษัทของพี่จะมีกิจกรรมเยอะมากในการที่จะคือ12ประการเนี่ยท่องได้ไม่พอต้องทำเป็นด้วยนะคะเรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของคุณธรรมอย่างเนี้ยแล้วพี่ก็มีกิจกรรมมากมายในการที่จะฝึกอบรมพนักงานของเราอยากเอาแค่เริ่มต้นง่ายๆเลยในทุกวันพุธเรามีสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์แปลเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่สวดมนต์บาลีอย่างเดียวแล้วก็มงคลชีวิต38ประการมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีห้องพระอะไรมั้ยอะไรนะคะมีห้องพระมีห้องประชุมสวดมนต์มีห้องประชุมสวดมนต์ทุกวันพุธสวดมนต์กันทุกคนใช่พยายามจะให้เข้ามาสวดมนต์แล้วก็มีกิจกรรมที่เชิญพระอาจารย์บ้างคารวาสบ้างมาให้ความรู้ทางธรรมะโอ้อะไรเงี้ยนะคะขนาดนั้นเลยแล้วพนักงานพี่บางคนที่เขาไม่ได้อินหรือว่าไม่ได้ไม่เป็นไรคือมานั่งสมาธิมาอะไรนะคือเราก็มีคริสต์มีอะไรนะเราโอเพ่นมากๆนะอย่างของพี่สนับสนุนกิจกรรมของทางมุสลิมคริสต์อะไรพี่ก็โอเพ่นคือศาสนาทุกศาสนาพี่ถือว่าดีหมดโดยตัวศาสนาถ้าเขามีศาสนาในใจก็ดีแล้วแล้วก็เรื่องต่อมาคือเรื่องของกิจกรรมภายในบริษัทเราจะมีกิจกรรมหลักๆเน้นให้รู้จักเสียสละให้ผู้อื่นก็คือการทำลามิน่าสารฟันเด็กไทยได้เล่าเรียนที่เราทำมาเป็นปีที่14แล้วการสร้างอาคารเรียนให้กับเด็กแล้วก็วิธีการทำของเราเนี่ยคือเราไม่ใช่ไปถึงก็มอบถ่ายรูปจบคือก่อนที่จะส่งมอบเนี่ยจะมีกิจกรรมคือเราจะไปถึงเช้าวันศุกร์นะคะเช้าวันศุกร์ด้วยวิธีการเดินทางสารพัดสารเพเนี่ยแล้วก็มีกิจกรรมครูอาสาทุกคนจะมีหน้าที่หมดไปเป็นครูสอนเด็กด้วยสอนเด็กเล่นกองเล่นเกมทุกคนที่ไปในร้อยกว่าคนมีหน้าที่หมดแล้วก็บางคนก็ไปช่วยแพ็คของเพราะเราจะมีเป้ข้างในก็จะมีข้าวของเยอะๆมากมายนะคะแล้วบางคนก็อาจจะไปช่วยดูแลเรื่องเดี๋ยวนี้เรามีสร้างฝันปันรอยยิ้มด้วยมีออกหน่วยทันตกรรมด้วยตรวจฟันให้เด็กด้วยนะคะก็จะทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มอบเป้มอบอะไรให้เด็กนะแล้วก็พอตกกลางคืนหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จพวกเราก็นอนเต็นท์พี่ก็นอนเต็นท์นอนด้วยกันในโรงเรียนเรียนรู้การประหยัดน้ำประหยัดไฟอยู่อย่างไรในเต็นท์อาบน้ำยังไงให้มันประหยัดน้ำที่นู่นการใช้ห้องน้ำที่ลำบากให้เขาเห็นว่าเนี่ยคุณมีโอกาสที่ดีมากเลยคุณดูสิดูคนเหล่านี้สิกว่าจะได้เรียนอาหารการกินของเขาเป็นยังไงนะฮะพอเช้าวันเสาร์ก็เป็นกิจกรรมการมอบโรงเรียนพิธีสงฆ์ต่างๆซึ่งตามต่างจังหวัดบ้านเราคุณปุ๊กมีประสบการณ์แน่นอนบายสีสู่ขวัญมั่งนู่นนี่นั่นอะไรที่แบบความอบอุ่นอ่ะมันซึ้งไหมซึ้งอันนั้นน่ะชาวบ้านมากันทั้งหมู่บ้านเนอะแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยส่วนใหญ่นะร้องไห้ล่าสุดเนี่ยพี่ไปมอบที่โนนคูนอ่ะชาวบ้านสวบกลับแล้วเหรออย่าให้อยู่ต่อแบบร้องไห้คือใครอะอยู่ๆมาทำอาคารเลยให้เป็นร้านใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วเราเป็นพนักงานเรารู้สึกว่าโอ้ดูซีดูนะบริษัทของเราฝึกให้เรารู้จักเสียสละรู้จักที่จะรักผู้อื่นไม่ใช่รักแต่ตัวเองเงี้ยค่ะแล้วก็รู้จักพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคนที่ขายกับเรามีเยอะแยะด้วยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันจะพ่อปมให้คนเนี่ยเข้าใจคำว่าเสียสละคำว่าความรักเพราะเราไม่ได้สอนให้รักตัวคุณเองอย่างเดียวแล้วรักครอบครัวของคุณด้วยเวลามีกิจกรรมเอาครอบครัวมาได้รักตัวคุณเองรักครอบครัวรักสังคมแล้วคุณต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่พี่เล่าให้ฟังตอนแรกๆเลยชีวิตของพี่ว่าพี่เรียนรัฐบาลตลอดเรียนถูกภาษีของชาวบ้านที่พี่เรียนมาภาษีของคนไทยเราต้องตอบแทนสังคมคืนกลับไปบ้างใช่ค่ะท่านผู้ฟังคะดูเหมือนถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในองค์กรมันก็น่าจะผ่านไปได้นะถ้าเป็นอย่างที่พี่จันทร์ว่าพี่คิดอย่างนั้นคือปัญหาคือทุกอย่างแก้ได้จะช้าจะเร็วทุกอย่างแก้ได้ยังไม่เจอปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ไม่มีคือถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วเช่นอยู่แบบเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยอันนั้นสุดวิสัยอันนั้นพี่ไม่ถือว่าเป็นปัญหาแล้วถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่สำหรับพี่ปัญหาทุกปัญหามีทางออกแล้วที่สำคัญคือเราเรียนรู้จากปัญหาเรียนรู้อย่างไรคือปัญหาเนี่ยพอมันมีปุ๊บเราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะแล้วเราจะผ่านตรงนี้ไปยังไงเราเลือกทำอย่างนี้สุดท้ายผลมันเป็นอย่างนี้นะ
คือเราเรียนรู้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเราไปขายของอ่ะปุ๊บเราขายของได้แล้วก็ต้องวิเคราะห์ว่าทำไมลูกค้าถึงซื้อเราใช่ว่าต้องสังเกตต้องช่างคิดทุกครั้งที่ทำอะไรไปต้องกลับมาคิดพี่แอมสอนเด็กตลอดเวลาคุณต้องรู้จักสังเกตคุณต้องพี่วันนี้หนูเฮงหนูติดสลิกาลิ้นทองไปไงเลยขายได้อันนั้นก็โอเคอันนั้นพี่คุณติดไปด้วยผมไปหาลูกค้าอื่นคุณติดเราไม่ค่อยมีเหตุผลเลยนะน้องอย่างเงี้ยก็คือนี่อยากให้ทุกคนคิดทุกครั้งเมื่อทำอะไรเสร็จเก็บให้เป็นบทเรียนใช่ใช่เก็บไว้เป็นบทเรียนปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วทำไมมันมีปัญหาทำไมขายไม่ได้ทำไมขายไม่ได้แล้วคุณทำอะไรคุณพูดอะไรยังไงอะไรยังไงลูกค้าเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยคุณได้เรียนรู้จากปัญหาแล้วไปใช้ที่อื่นไปใช้ที่อื่นกับลูกค้ารายอื่นได้ใช่อย่างของพี่เองเนี่ยพี่เคยมีปัญหาแบบเรื่องคนเนี่ยแย่มากๆเลยคือเราสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่ผ่านปัญหาเรื่องนี้คือเรามีการปรับปรุงการจ่ายคอมมิชชั่นเพราะว่าคอมมิชชั่นในบริษัทของเราเนี่ยเน้นจากยอดขายเพราะนั้นงานที่ไม่เกี่ยวกับยอดขายเซลล์บางคนยังไม่อยากทำงานโอ้เป็นเรื่องเลยถูกไหมใช่เพราะว่ามันไม่ได้เงินไงเสียเวลาใช่ไหมก็เลยปล่อยคนอื่นเขาทำตัวเองไม่ทำคราวนี้ก็เห็นแก่ตัวกันผสมกันบ้างเล็กน้อยถูกต้องแล้วก็เลยปรับปรับมาเป็น KPI ก็ไม่พอใจยกทีมออกดูนี่นั่นหาเรื่องบริษัทอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่พอใจว่าเราไปปรับเปลี่ยนระบบแบ็คที่เขาไม่ใช่ทำให้เขาได้เงินน้อยลงทำให้เงินน้อยลงจะได้เท่าเดิมไม่ได้ทำงานส่วนรวมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งความผิดหวังในคนมาก่อนคือพี่เป็นคนทำงานด้วยใจไงแล้วพี่ก็ด้วยความที่พี่เป็นพนักงานเริ่มจากศูนย์เหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็เป็นเพื่อนร่วมงานพวกเขาทุกคนแล้วพี่ก็ทำงานกับเขาแบบอยากเห็นเขาได้ดีอะแล้วไม่คิดว่าเขาจะเฮ้ยคิดอย่างนี้ทำไมถึงคิดอย่างนี้ได้ทำไมถึงคิดร้ายอย่างนี้ทำไมต้องแกล้งกันแบบว่ายกทีมกันออกอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือบทเรียนทำให้เราเข้มแข็งเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้นก็อย่าไปฝากใจไว้ทั้งหมดกับบางคนถูกต้องใช่อะไรเงี้ยมันทำให้เราปรับตัวได้ดีเวลาเจอปัญหาหนักๆครั้งนี้เราไม่เฮิร์ตไม่เสียใจเหมือนครั้งนั้นแล้วปัญหาที่หนักที่สุดตั้งแต่เปิดเทคโนเฟรนเทคโนเซเฟรลามิน่าของเรานี่20ปีอะไรหนักที่สุดพี่เรื่องคนเลยเรื่องคนอย่างที่เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยคือช่วงแรกเลยแต่ว่าพี่ก็ยังบอกนะพี่ยังบอกตัวเองว่าอย่างมากเราก็ลำบากเดือนเดียวจริงๆแถมได้คนใหม่มางานดีขึ้นด้วยตรงนี้นะพี่อยากจะฝากสำหรับคนที่ทำธุรกิจเลยคุณปุ๊กคือทำมาค้าขายเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็พยายามสะสมความดีไว้บางทีอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้พี่รอดอะไรที่ทำให้พี่ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้พี่ก็เข้าใจว่าพระเจ้าคงคุ้มครองเอางั้นเลยพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนั่นการที่เราทำความดีอ่ะอย่างน้อยอ่ะเวลาที่เรามีปัญหาแล้วก็ผ่านได้เสมอถึงแม้บางครั้งมันจะอธิบายไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงผ่านได้ถูกต้องก็ช่วงแรกๆเลยปัญหานี่เรื่องคนคือต่อมาโดยตลอดนะแต่ว่าช่วงแรกเลยที่เรื่องเงินทุนไม่พอถึงขนาดเนี่ยพี่นะหมดหนทางจนกระทั่งปูอ่ะปูเป็นๆปูทะเลที่พี่ชอบกินพี่กินไม่ลงอ่ะพี่เอาไปปล่อยขับรถไปบางแสนไปปล่อยเลยกินไม่ลงคือรู้สึกว่าฉันคงไม่ไหวแล้วแบบได้ไม่อยากทำบาปแล้วเอาปูไปปล่อยดีกว่าพอวันสองวันรุ่งขึ้นเริ่มมีข่าวดีก็มาเริ่มมีคนแบบว่าคนที่เคยรับปากจะช่วยเราก็ไม่ช่วยแต่มีคนใหม่ๆมาช่วยเพราะพี่ไม่มีทรัพย์สินไงแต่พี่จะต้องไปทำโอดีแบงค์ไงแต่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณผู้ฟังครับฟังพี่จันทภาพูดเนี่ยปุ๊กสะกิดใจอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังพี่จันทภาเนี่ยท่าทางจะให้ความสำคัญกับศาสนาเยอะเพราะว่าหลายครั้งหลายคาที่พูดถึงหลักคำสอนศาสนาถึงขั้นพาพนักงานสวดมนต์ทุกวันพุธแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่คิดที่ผูกพันที่เชื่อมั่นในศาสนาศาสนาพุทธของเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันในเรื่องนี้กับพี่จันทภาซ้ายสมอนนะคะเจ้าของฟิล์มลามิน่าค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคเมสจำกัด026187781-4สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4 ภาค 8 จังหวัด16 ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพละศึกษาจัดให้โทร02-219-2671เตรียมคาดเข็มขัดทะยานสู่ความเร้าใจกับ Isuzu X-Series ใหม่สตาร์ทความแรงด้วยBoost Startระบบสตาร์ทอัจฉริยะ
เร่งสปีดสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พุ่งพล่านโชคเฉียวเกินใครกับสเกิร์ตใหม่สปอร์ตดุดันร้อนแรงทุกอณูกับชุดแต่งคอนโซลสีแดงเพลิงไปให้สะใจชั่วโมงนี้ใครก็หยุดคุณไม่ได้ใหม่ Isuzu X Series Unleash Your X Life การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดธรรมะช่วยได้จันทภาสายสมรเจ้าของลามิน่าฟิล์มคุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกับห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วนะคะพบกับดิฉันนรุมาเกษตรพืชผลทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะชีวิตของแต่ละคนก็เป็นบทเรียนเล่มใหญ่นะคะแล้วก็สำหรับเจ้าของชีวิตที่มาเป็นบทเรียนให้ง่ายคิดให้ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เป็นเจ้าของฟิล์มลามิน่าหลายท่านขับรถอยู่เนี่ยนะคะลองดูสิคะนี่แหละใช่เลยที่เราจะพูดจะคุยกันนะคุณจันทภาสายสมรค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่จันทภาค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊กนี่จันถึงพฤหัสที่ผ่านมานะถ้าฟังชีวิตพี่จันทภาคุณผู้ฟังบ้านพี่จันทภายอมรับเลยว่าฐานะไม่ดีนะคุณพ่อคุณแม่ก็ทำมาค้าขายกันสุดชีวิตลูกตั้ง8คนเลี้ยงมาเรื่อยๆพี่จันทภาอาศัยว่าสมาธิดีตั้งใจดีนะเรียนสตรีวัดระฆังสอบเอนทรานซ์ติดมหิดลแล้วก็มาเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์เทคนิคการแพทย์นะอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆแล้วก็มาเปิดบริษัทเทคโนโลยีเรียนธรรมศาสตร์ด้วยอันนั้นตัวสำคัญเลยใช่ไหมที่ทำให้เปิดนะเทคโนเซลเฟรจำกัดตอนนี้20ปีแล้วผ่านปัญหาต่างๆในการบริหารงานมาเยอะแต่ก็ทุกวันนี้ยอดขายก็ประมาณ700-800 ล้านถือว่า
เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยใช่ค่ะนะคะแต่ในการทำงานในการผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่เราตั้งใจฟังมานะพี่จันทร์มาพูดถึงเรื่องศาสตร์หลักศาสนาบ่อยครั้งมากเลยมีความคิดหรือว่ามันปลูกฝังมายังไงคุณพ่อคุณแม่มาแนวนี้เหรอพี่ไม่คุณพ่อคุณแม่พี่เป็นไม่ได้เป็นแบบศาสนาจ๋าแบบว่าไปวัดทำบุญอะไรไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะแต่พี่ว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของการวางตัวแต่ไม่ใช่ว่าคนเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยตัวพี่เองก็ไม่ได้เป็นคนแบบชอบเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยไม่ได้ใส่บาตรทุกวันเลยเงี้ยนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าคนเรามันต้องมีหลักการบางอย่างในการใช้ชีวิตหลักการในการใช้ชีวิตของพี่คืออะไรคือสมมติธุรกิจแล้วก็มีหลักการการทำธุรกิจที่เราไปเรียนใช่ไหมทีนี้จิตใจของเราคือคนทำธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งอย่างยิ่งไม่ว่าเจอปัญหาอะไรก็ต้องแข็งต้องเข้มแข็งคือต้องเข้มแข็งในการที่จะทนต่อแรงกดดันได้ดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลักพระพุทธศาสนาถ้าบอกว่าจิตใจเข้มแข็งคือถ้าร่างกายอ่ะคุณปุ๊กก็ดูแลตัวเองได้ถูกไหมกินอยู่หลับนอนออกกำลังกายบ้างเพียงพอออกกำลังกายให้เป็นประจำสม่ำเสมอแล้วจิตใจล่ะเราเคยเช็คสภาพใจเราเองบ้างหรือเปล่าเราเคยไปเช็คอัพมีโรงพยาบาลเช็คสภาพจิตใจเราไหมไม่มีอ่ะใช่ไหมไม่มีแล้วก็บางคนเนี่ยได้ยินมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวใช่ไหมใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวอย่างขอโทษนะคะนักบินท่านที่ตกอะเครื่องตกใช่ไหมท่านอยู่ได้ด้วยจิตใจท่านเข้มแข็งจริงๆใช่ไหมที่นอนแล้วก็จิตท่านคิดไปว่าท่านตะโกนท่านส่งเสียงนั้นไม่มีใครได้ยิน อยู่ได้จิตจริงๆอยู่ด้วยสมาธิแล้วเราก็ได้ยินเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตพลังจิตเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่แบบดีมากแต่พี่มีความรู้สึกว่าเราควรจะมีหลักบางอย่างที่จะยึดถือในใจที่ทำให้เราผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้โดยสบายใจคือโดยไม่ทุกข์อ่ะทำอย่างไรที่ตัวเองจะทำงานแล้วไม่ทุกข์พี่เอาหมายถึงพี่เอาหลักพระพุทธศาสนามาใช้ใช่คือหลักของเราเนี่ยแน่นอนเราอยากมีเงินอยากมีแน่นอนทำธุรกิจความสำเร็จอยากให้คนยอมรับนับหน้าถือตาอะไรแล้วแต่พี่ไม่ได้เห็นขนาดนั้นพี่แค่ว่ามีเงินในระดับที่ดูแลครอบครัวของพี่ได้เป็นสุขพอตัวพี่เองจะมีชื่อเสียงหรือไม่นั้นก็ไม่ได้เป็นประเด็นของพี่แต่พี่อยากมีชีวิตที่มีความสุขเพราะฉะนั้นการมีชีวิตที่มีความสุขของพี่เนี่ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่คิดว่าใจสุขนั้นคือสำคัญที่สุดแล้วก็พอเอิ้นเกิดมาอยู่ในศาสนาพุทธแล้วสักเนี่ยพอเกิดเรื่องความเดิมตอนที่แล้วเรื่องพนักงานทุกข์มากเลยแล้วก็ทำอะไรที่ไม่ดีกับบริษัทคือฟ้องร้องในสิ่งที่ตัวเองก็ทำผิดฟ้องด้วยแล้วเราก็สู้คดีเขาสุดท้ายก็ยังไม่ได้เป็นคดีกันเขาก็ต้องแพ้ภายตัวเขาเองไปเพราะว่าคือเขาฟ้องในเรื่องของกฎหมายแรงงานแต่บังเอิญเขาเองก็ไปทำผิดกฎหมายบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องแรงงานเหมือนกันก็เลยจบกันไปเขาเลยฟ้องเราไม่ได้ก็เลยจบกันไปแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่หนักเท่ากับความคิดของเราว่าเราเสียใจแล้วทำให้เรานอนไม่เต็มตารู้สึกเครียดเรารู้เลยว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเราจะต้องหาที่พักพิงใจของเราสมัยเหมือนเราถูกหักหลังมาเราถูกทรยศมาอย่างนั้นเหรอพี่มันเฮิร์ตอ่ะมันเฮิร์ตอ่ะคือเหมือนเรารักเขาแต่ทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเรารักเขาเราหวังดีต่อเขาตลอดโตมาด้วยกันเลยทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเราเริ่มรู้สึกผิดหวังแล้วรู้สึกเป็นทุกข์นอนก็หลับไม่สนิทในช่วงนั้นนะหน้าตาก็คล่ำเคร่งก็เลยคิดว่าควรจะหันมาศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังเพราะว่าเป็นศาสนาที่สารพี่คือศาสนาอื่นก็ดีเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่เราเกิดเป็นพุทธเราก็บอกว่าเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลเพราะว่าคำใดใครก่อคำนั้นก็รับกรรมอะไรเงี้ยคือเป็นจากการกระทำทุกนั้นทุกอย่างมีเหตุคำว่าศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังมันเป็นรูปธรรมยังไงพี่ทำยังไงถึงศึกษาคือพี่เมื่อก่อนเนี้ยเวลาใครเชิญเข้าคลาสสมาไปแบบคอร์สอะไรเงี้ยพี่ไม่ไปเลยนะวิปัสสนานั่งสมาธิอะไรอย่างนั้นนะไม่ไปแล้วอยู่ๆพี่นึกขึ้นมาว่าเฮ้ยปีนี้อยากรู้เรื่องศาสนาพุทธมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าสวดมนต์เป็นอย่างเงี้ยก็มีพี่ที่นับถือกันมาชวนบอกว่าคุณจันมีคอร์สปฏิบัติธรรมสนใจไหมเฮ้ยพี่อยากไปพอดีเลยไปเลยปฏิบัติธรรมใช่ไปปฏิบัติธรรมก็สอนทำสมาธิวิปัสสนาอะไรเงี้ยค่ะดูจิตตัวเองอะไรเงี้ยปิดวาจาไหมห้ามพูดไหมที่ไปอันนั้นคือเขาไม่ห้ามแต่พี่แบบปิดวาจานะพี่คิดว่ายิ่งพูดยิ่งฟุ้งแล้วก็เลยได้ใช้เวลานั้นสำรวจตัวเองได้มองตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจหลักพี่ก็ไม่ได้ลึกมากนะแต่อย่างน้อยก็เข้าใจพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยก็เข้าใจแบบพื้นๆน่ะแต่ก็เรียกว่าเอามาใช้ได้ในการทำงานจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เข้าใจว่าเราต้องดูที่จิตเราเป็นหลักคือเราปฏิบัติทำเพื่อให้เราไม่ทุกข์นี่ถ้าเราจะไปเที่ยวดูจิตคนอื่นเขาทำไมคุณไม่เป็นอย่างนั้นคุณไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะไปบังคับใจเขาได้ยังไงใจตัวเองยังไม่รู้จักดีพอเลยฉะนั้น
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจากที่ตัวเราเองก่อนอย่างที่พี่จันบอกว่าเอาเนี่ยทุกขังอนัตตามาใช้เนี่ยนะเอามาใช้ยังไงพี่ยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟังก็ได้อย่างเวลาคนเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยหรือว่าลูกน้องขอลาออกตอนที่เราก็ว่าเอ้ยเราก็ให้มันดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เปลี่ยนแปลงของเขาไปอะไรเงี้ยหรือว่าสมมุติว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยสังขารอะไรเงี้ยญาติสนิทมิตรสหายของเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นสังขารนะเขาจากไปตอนที่เรายังรักยังอะไรอาวรณ์เขาอยู่มันก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้เองก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าถ้าเกิดใครที่ทราบซึ้งในพระพุทธศาสนามากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากได้อะไรซึ่งหลายคนก็บอกว่าเสี่ยงนะเสี่ยงกับคนทำธุรกิจนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่อยากได้อะไรเนี่ยความท้าทายแรงดึงดูดแรงทะเยอทะยานต่างๆเป้าหมายเนี่ยมันจะเล็กลงไหมหรือมันจะเลื่อยเลื่อยเอื่อยเอื่อยไหมใช่ถ้าคนเขาจะสละเพราะเขาจะไม่ยึดในวัตถุแล้วไงเขาจะไปปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไปเลยแต่พี่รู้ว่าพี่ยังมีกิเลสอยู่ไง ยังได้อยู่ยังไม่มาขนาดนั้นใช่แต่อย่างน้อยอ่ะสิ่งที่พี่เป็นคุณปุ๊กคือสำคัญมากคือในเพื่อนรุ่นเดียวกันกับพี่เนี่ยนะสารพัดโรครุมแล้วนะโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บเพราะแล้วพี่จันอ่ะไม่มีโรคโอ้เลยพี่ไม่มีโรคคือพี่อยากใช้ชีวิตที่มีความสุขเป็นคารวะที่มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าในวันใดวันหนึ่งพี่ถึงขนาดปลดปล่อยต่างๆแล้วก็หลุดพ้นไปได้เป็นเรื่องที่ดีแต่ณตอนนี้สิ่งที่พี่ต้องการคือการปราศจากโรคนะทีนี้ถ้าจิตของคุณแบบมีแต่ความทุกข์นะมันก็จะร่างกายอาจจะเป็นไปได้สารพัดที่น่ากลัวมากคือมะเร็งคนที่เครียดมากๆเนี่ยนะจะมีการเกิดสารที่ทำลายร่างกายตัวเองและกลายเป็นมะเร็งได้เครียดมากก็อาจจะไปสมองเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกใช่ไหมเส้นเลือดหัวใจตีบนะโรคกระเพาะสารพัดเส้นเลือดที่ขาติดคือเหมือนที่คนจีนเขาบอกว่าเลือดลมดีถ้าเลือดลมไม่ดีเนี่ยก็คือพวกเนี้ยโรคภัยไข้เจ็บก็จะใช่เมื่อวันใดวันหนึ่งมีเงินเยอะแยะมากมายแต่ป่วยแล้วคุณก็คงคนมีกิเลสอย่างพี่ก็อยากจะใช้เงินใช้ทองใช่ไหมไม่ใช่อยู่แต่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช่ไหมนั้นอย่างน้อยเนี่ยพี่อาจจะไม่ถึงขนาดหลุดพ้นหรือว่าอะไรอะเข้าไปในสายธรรมะแบบมากแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยเราอยากจะทำความดีทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ตอบแทนสังคมตอบแทนผู้มีพระคุณของเราทุกคนบ้างแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างพอดีพอดีไม่ทุกข์ไม่ยึดติดกับวัตถุมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แบบปล่อยปละละเลยทั้งโลกซะทีเดียวเราก็ไม่ถึงระดับนะพี่เองพี่คือถ้าสำหรับคนที่ปฏิบัติเนี่ยพี่น้อยมากคุณปุ๊กพี่น้อยมากไอ้คำว่าพี่น้อยมากสำหรับคนที่ปฏิบัติอยากรู้จังเลยน้อยนี่คืออะไรน้อยมันน้อยยังไงความรู้พี่น้อยมากความรู้น้อยแต่ว่าเขาบอกว่าความรู้กับการปฏิบัตินี่มันของคู่กันหรือเปล่าบางคนบอกรู้เยอะแต่ปฏิบัติได้เป็นน้อยกับรู้น้อยแต่ปฏิบัติได้เป็นเยอะแต่พี่จันทภาเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคเนสจำกัด02-618-7781-4หนูก็ตีครับรู้ไหมทำไมปิกอัพต้องอีซูซูดีแม็กซ์ใช้น้ำมันเด็ดเดียวอะไรอีกจิกทุกโค้งหมดยังหมดได้ยังไม่หมดฮะเอ้าก็ซื้อง่ายติดเดียวไงล่ะซื้ออีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร์เดลัยรับบัตรกำนันอีซูซูมูลค่า 10,000 บาทหรือข้อเสนอสุดพิเศษ wow. วันนี้ถึง31มกราคมนี้ที่โชว์รูมอีซูซูทั่วประเทศโอ้ยรีบติดหนึ่งนะ Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่14กุมภาพันธ์2558ที่โรงแรมอมรีบูรวาสุขุมวิทซอย5รับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02-618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้ง
กับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสรรจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02618-7781-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu D-Max จากการเปิดอบรมหลักสูตรบูซาน Mind Map ในครั้งที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมเพราะ Mind Map นอกจากจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสมองมากยิ่งขึ้นยังช่วยบันทึกความคิดให้เห็นเป็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมองที่กว้างและชัดเจนกว่าการบันทึกสำหรับใครที่พลาดโอกาสอบรมหลักสูตรบูซาน Mind Mappingยังมีโอกาสสมัครอบรมหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 9-13 ปีและอายุ 14-18 ปีและสำหรับบุคคลทั่วไปโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ฝึกอบรมหลักสูตร Mind Mapping จากประเทศอังกฤษนำโดยอาจารย์ธัญญาผลนันท์และคณะพร้อมอุปกรณ์การสอนครบครันจะเปิดอบรมครั้งต่อไปในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์นี้ณโรงแรมอมรีบุรวาสุขุมวิทซอย5สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดได้ที่02-981-0247หรือ02-981-1242ติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu D-Max วิทยาลัยเซนหลุยกับข้อสงสัยของรับแขกสวิต FM ทุกวันนี้มีทุกใจถ้าจะทุกใจทุกใจเรื่องอะไรเรื่องคนนี่แหละค่ะก็ยังเป็นวนเวียนอยู่เรื่องเดิมก็ยังสะเทือนอารมณ์เราอยู่ใช่คือจะบอกว่าทำไมบอกว่าไปปฏิบัติธรรมพี่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจ๋าขนาดนั้นพี่ได้แค่ปีละครั้งแต่แค่ปีละครั้งพี่ก็มีความสุขใจในเวลาที่พี่แบบคือเวลาการศึกษาทั้งครั้งนี้และย้อนหลังค่ะจริงๆคือแม้กระทั่งปีละครั้งเนี่ยเราในเวลาคือจิตมันเบิกบานอ่ะแต่ต้องไปหาอาจารย์ที่ดีๆนะเขาจะนำพาเราไปแล้วเพื่อนกลุ่มธรรมะเนี่ยจิตมันเบิกบานมันว่างเปล่ามันสบายแต่คนที่เขาเก่งกว่านั้นน่ะเขาก็จะพิจารณาไปลึกกว่านั้นอีกอันนี้พี่พื้นฐานมากพี่ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าคนที่เขารู้เยอะๆในรายการของคุณปุ๊กพี่ว่ามีเยอะมากแต่อย่างน้อยเนี่ยมีบางเวลาที่จิตพี่โล่งสบายในการที่ไปปฏิบัติธรรมเรื่องต่อมาก็คือว่าจากความเศร้าอารมณ์เศร้าอารมณ์เสียใจโกรธที่เคยมีก็ยังมีแต่น้อยลงโมโหน้อยลงโมโหน้อยลงโมโหยากขึ้นโมโหยากขึ้นหายเร็วขึ้นความเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่เรารู้สึกว่าแหมเราถูกปฏิทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยก็หายไปก็ไม่ใช่หายไปก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช้ธรรมะเพื่อเอามาทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุกข์มากจนเกินไปพี่เห็นคนที่เป็นทุกข์กับการทำมาหากินเยอะมากวันๆพูดแต่เรื่องเงินทองอะไรเงี้ยอย่างคนถามเรื่องพี่เนี่ยเป็นคนบางทีเฮงนะอย่างธุรกิจบางอย่างมาเองอย่างตอนเนี้ยพี่มีฟิล์มใช่ไหมอันนี้ขวนขวายหามาทูเล่เนี่ยจังหวะโชคดีเขากำลังหาตัวแทนใหม่เพราะตัวแทนเก่าธุรกิจเขาใหญ่มากก็ไม่มีเวลาดูแลตัวจับจักรยานอ่ะเสร็จแล้วเขาก็มาให้พี่ทำซึ่งไม่มีความรู้มาก่อนเลยเรื่องเกี่ยวกับตลาดจักรยานหรือว่าตลาดอุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ อยู่ๆก็คุยไปคุยมาตั้งหลายเจ้ามาให้พี่ทำแล้วพอให้พี่ทำได้แค่ปีเดียวธุรกิจจักรยานบูมบูมเออควรทำบุญมาเยอะเปล่าพี่มีความสุขว่าการที่เราได้ทำบุญก็คือ
อย่างน้อยคุณเก็บความสบายใจไว้ที่ตัวคุณเองแล้วนะแล้วพี่ก็ไม่เคยคาดหวังว่าทำไปแล้วจะต้องได้อะไรตอบแทนแต่บางครั้งพอได้อะไรกลับมาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรพี่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆที่พระเจ้าเห็นอาจจะคุ้มครองเทวดาคุ้มครองอะไรเงี้ยบางทีจะเสียหายเยอะก็เสียหายน้อยอะไรเงี้ยค่ะจะสิ่งที่เป็นไปในชีวิตของพี่พอย้อนไปดูที่ครอบครัวเนี่ยพ่อแม่พี่น้องว่ายังไงบ้างในเรื่องไหนในเรื่องของเราสามารถสร้างธุรกิจซึ่งโอ้ทุกคนดีใจหมดพี่ขอโทษนะพี่ถือว่าตั้งหลักได้ใหญ่และได้มั่นคงที่สุดในครอบครัวเลยไหมกับสิ่งที่เป็นใช่ใช่พี่เสียได้อย่างเดียวว่าเตี่ยเสียไปก่อนเตี่ยเสียปีที่พี่กำลังจะเปิดบริษัทแต่แม่เนี่ยภูมิใจมากดีใจมากแม่พี่อายุ90ปีก็ยังพูดถึงฟิล์มลามิน่าอยู่โอ้โหอายุยืนมากฟิล์มลามิน่าใช่แล้วก็ชวนคุณหมอให้ไปติดฟิล์มลามิน่าเป็นเซลล์อีกค่ะแม่นะแม่เป็นเซลล์ที่เก่งมากชวนคุณหมอให้ติดฟิล์มลามิน่านี่คือลูกคนขายข้าวมันไก่แล้วมาขายฟิล์มใช่ไหมพี่น้องนี่มีวนเวียนเข้ามาทำงานกับเราด้วยไหมมีค่ะมีก็มีพี่สาวที่เป็นหุ้นส่วน2คนใช่ไหมแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็ทำงานอยู่ในบริษัทแล้วก็มีพี่ชายพี่สะใภ้แล้วก็หลานใน125คนเนี่ยนะก็มีอยู่ประมาณเนี่ย 4-5 คนก็ไม่ได้เยอะแล้วมีหลานอีกคนหนึ่งประมาณไม่เยอะ 4-5 คนนี่พอฟังอย่างที่พี่จันทภาพูดเล่าให้ฟังเนี่ยนะคุณผู้ฟังพวกกำลังนึกอยู่นะลามิน่า20ปีพี่จันทภาทำมาถึงตรงนี้แล้ววันข้างหน้าลามิน่าธุรกิจเทคโนเซฟเรเราจะยังอยู่ไหมคือหลักการของเรามันจะอยู่ที่พี่หรืออยู่ที่ใครภารกิจของเราคือลามิน่าเติบโตเคียงคู่สังคมไทยอันนี้คือแนวทางที่วางไว้ส่วนจะอยู่ที่พี่หรือไม่เป็นอย่างนี้ค่ะคือด้วยความที่บริษัทของเราวางไว้เป็นระบบอยู่แล้วมันไม่ใช่ของครอบครัวเรานะมันเป็นของผู้ถือหุ้นและเป็นของบรรดาพนักงานทั้งหลายนั้นเนี่ยผู้ถือหุ้นคือผู้ถือหุ้นนะถ้าเรามีผู้บริหารที่ไม่มีฝีมือสมมติว่าจะเอาแต่ลูกหลานเราแล้วไม่มีฝีมือผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้ปันผลละนะคุณจงอยู่เป็นผู้ถือหุ้นไปและก็หาคนที่มีฝีมือมาบริหารไปซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าพี่จันทภาอายุเยอะมากขึ้นพี่ก็อาจจะไม่ใช่กรรมการผู้จัดการใช่พี่ก็เป็นแค่ผู้ถือหุ้นแล้วอาจจะมีผู้บริหารรุ่นใหม่ๆขึ้นมาคนที่มีความสามารถในองค์กรของเราก็เยอะแยะมากมายขึ้นมาแทนปล่อยมือได้โอ้สบายพี่ไม่ห่วงไม่หวังว่าเอ้ยมันต้องหาคือทุกวันนี้มันมาไกลกว่าที่คิดแล้วนะคุณปุ๊กพี่จะแค่ว่ามีร้านยามีร้านแอร์อะไรเงี้ยทำงานประจำอ่ะทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นเยอะพี่จันทร์พุกถามหน่อยคนที่เขามาจากไม่ค่อยมีอะไรอย่างพี่ที่ว่านะครับครอบครัวไม่ได้พร้อมนะแต่มาจนถึงมันเลยความพร้อมของมาตรฐานของสังคมไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการ 7-800 ล้านยอดขายเนี่ยพี่ว่ามันมาจากอะไรอ่ะบุญทำกรรมแต่งมาจากอะไรมันมาจากอะไรมันถึงมาได้ขนาดนี้อันเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะพี่เชื่อเรื่องบุญกรรมนะพี่เป็นคนเชื่อเรื่องบุญกรรมเรื่องที่สองก็คือการที่เราจะขวนขวายในการแสวงหาโอกาสให้ตัวคุณเองเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมคือเราไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่คือเราต้องเป็นคนที่วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและเตรียมพร้อมเสมออย่างของพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนเนี่ยคอยดูตลอดว่าตัวเองมีอะไรไม่มีอะไรขาดอะไรอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้ใช่ค่ะส่วนที่สี่เนี่ยต้องเป็นคนที่มีแรงผลักดันในตัวเองคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะงั้นถามต่อเลยไอ้แรงผลักดันในตัวเองที่พี่จันทภาว่าเนี่ยมันคือยังไงมันสร้างยังได้ไหมมันสร้างยังไงอ่ะพี่ว่าอย่างตัวพี่มันอยู่ในมันอยู่ในนิสัยมันอยู่ในตัวพี่เองแต่พี่ไม่รู้คนอื่นเขาสร้างกันได้หรือเปล่านะพี่ไม่เคยที่จะสอนให้คนมีความทะเยอทะยานแต่พี่เห็นบางคนที่พยายามจะสอนให้มีความทะเยอทะยานโดยการอยากได้เช่นล่อด้วยรถล่อด้วยบ้านล่อด้วยอะไรเงี้ยที่พยายามให้คุณต้องพยายามทำอย่างนี้ให้หนักๆนะเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนรถให้คุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้ล่อไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาทะเยอทะยานทำทุกวิธีทางเพื่อจะก้าวขึ้นมาตรงนั้นอันนั้นไม่ได้อยู่ในนิสัยเขาผลักดันด้วยวัตถุแต่ตัวพี่เองอ่ะพี่มีความทะเยอทะยานในตัวของพี่เองว่าพี่อยากก้าวขึ้นมาพี่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นพี่อยากมีธุรกิจของพี่เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็พยายามที่จะค่อยๆสร้างตัวเองด้วยการเรียนหนังสือตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจทำงานคือการตั้งใจทำงานของพี่เป็นคนพูดได้เต็มปากนะตั้งใจทำงานตั้งแต่พี่เป็นพนักงานอยู่แล้วแล้วพี่เป็นคนดูแลผลประโยชน์ให้บริษัทของพี่เสมือนเป็นของพี่เองตั้งแต่พี่เป็นลูกจ้างเขาอยู่แล้วฝึกนิสัยผู้ประกอบการมาเลยพี่เป็นนิสัยคือพี่เป็นอย่างนี้แล้วพี่เป็นคนที่คือทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยพี่เป็นคนเสียดายของพี่จะใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดแม้กระทั่งพี่เป็นพนักงานพี่ก็จะใช้ทรัพยากรเขาคุ้มค่าที่สุดทุกบาททุกสตางค์พอไปเป็นของเราเองเราก็จะมีความทะเยอทะยานที่จะค่อยๆสร้างธุรกิจของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าความอยากอ่ะมันต้องมีความพอบ้างไม่งั้นเนี่ยคุณจะไปเปรียบเทียบไปเรื่อยคุณไม่มีวันมีความสุขหรอกสมมติว่าวันนี้พี่ไม่มีซุปเปอร์คาร์นะ
พี่อยากจะมีเฟอร์รารี่วันนึงพี่มีเฟอร์รารี่ต่อไปพี่ยงคงอยากมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวหรืออยากมีเรือยอชลำใหญ่ๆถ้าตราบใดที่ยังอยากอยู่คุณก็ไม่สิ้นสุดแล้วตอนนี้พี่ชนะภามีเกณฑ์ความพอของตัวเองอยู่ไหมพี่พอใจในสิ่งที่พี่มีมากคือณตอนนี้ถามว่าพี่พอใจในสิ่งที่มีไหมพอใจมีบ้านมีรถมีเงินดูแลครอบครัวพี่มีความสุขบริษัทเลี้ยงดูพนักงานได้นี่สิ่งที่พี่อยากมีก็คือเตรียมผู้บริหารรุ่นถัดไปให้ดีก็วางระบบวางแนวทางบริษัทให้ดีเพื่อพี่จะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมสบายๆที่พี่ชอบบ้างเช่นอยากจะไปเรียนดนตรีอยากจะไปเล่นกีฬาอยากจะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าวันๆก็มานั่งอยู่แต่ในบริษัทอันนี้พูดเหมือนสิ่งที่ยังขาดอยู่นะฮะอะไรสิ่งที่ยังต้องการอยากไปใช่ถูกต้องคือสิ่งที่ยังอยากจะทำไอ้ความทะเยอทะยานที่พี่บอกว่ามันอยู่ในนิสัยเนี่ยมันมาจากพ่อแม่บ่มเพาะไหมหรือว่ามันมาจากอะไรพี่น้องเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่าพี่คิดว่ามันตกผลึกยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันปุ๊บพี่ตอบแทนไม่ได้จริงๆว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะถึงแม้ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันมาก็ไม่เหมือนกันคือคนเรามันมีสองอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ติดมากับตัวเองอันนี้บุญทำกรรมแต่งหรือเปล่าที่พี่ว่านิสัยหรือว่าลึกกว่านั้นใช่ไหมและอีกอย่างนึงก็คือการเลี้ยงดูซึ่งแน่นอนการเลี้ยงดูที่บ้านและเลี้ยงดูเหมือนกันอยู่แล้วแหละมันไม่ได้ต่างกันแต่สิ่งที่ติดตัวคุณมามันคือบุญทำกรรมแต่งคือคุณมันบางครั้งเนี่ยเราตอบไม่ได้จริงๆว่าทำไมชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้คุณฟูช่วยไหมว่าพี่เนี่ยเคยเกือบจะได้ไปเรียนต่างประเทศนะพี่สอบชิงทุน AFS ได้ตอนพี่อยู่ม.4เนี่ยเพื่อนไปสอบการตั้งใจไปสอบพี่ไปเป็นตัวประกอบเราสอบได้เราอะได้เพื่อนอะไม่ได้มันชอบเป็นอย่างนี้แหละไอ้คนต้องการไม่ได้ไปเนี่ยเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาที่เขาจะถามว่าเพราะว่ามันเป็นทุนกึ่งเอกชนไงแล้วก็บอกว่าต้องใช้เงินจะบริจาคให้สักเท่าไหร่เพราะว่าพี่เข้าใจว่า AFS เนี่ยไม่ใช่เงินของหลวงอย่างเดียวทีนี้เราก็ใส่จำนวนเงินไปน้อยเกินไปเขาเลยไม่ให้เราไปเราก็เลยไม่ได้ไปซึ่งณตอนนั้นเราก็เสียใจมากเลยอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งการที่พลาดไม่ได้เป็นหมอแล้วก็ต้องมาได้ขายฟิล์มดีแล้วจะเป็นหมอป่านนี้ก็ไม่ได้ขายฟิล์มมา 7-800 ล้านเนี่ยแล้วอะไรอ่ะที่มันทำให้ชีวิตพี่เป็นอย่างนี้พี่บางทีก็ตอบไม่ถูกกันชาติที่แล้วทำอะไรมาล่ะนั่นแหละใช่ไหมนั่นชาติที่ทำไม่ดีใช่ไหมเจอเจอแต่ถ้าฟังชีวิตพี่จันทภานะท่านผู้ฟังต้องบอกเลยว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างนะสำหรับชีวิตของคนเรานะครับเพราะว่าพี่จันทภามาก็ออกจะเป็นศูนย์ด้วยซ้ำไปนะจากจุดเริ่มต้นของครอบครัวจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นบวกเยอะมากนะถ้าเทียบกับคนทั่วไปของประเทศไทยเก็บเอาไปนะสิ่งที่พี่จันทภาคิดสิ่งที่พี่จันทภาทำนะคะเพราะมันคงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พวกเราไปประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่จันทภาอย่างยิ่งเลยนะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่จันทภาสายสมองเจ้าของลามิน่าเฟรมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเทคโนเซลเฟรมจำกัดแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำคมคำใครสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสยามและ Isuzu D-Maxบริษัทของพี่จะมีกิจกรรมเยอะมาก12ประการเนี่ยท่องได้ไม่พอต้องทำเป็นด้วยนะคะเรื่องของทีมเวิร์คเรื่องของคุณธรรมอย่างเนี้ยฝึกอบรมพนักงานของเราอย่าเอาแค่เริ่มต้นง่ายๆเลยในทุกวันพูดเรามีสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์แล้วแปลเป็นภาษาไทยนะรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษาจัดกิจกรรมรถชูเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชนพบกิจกรรมฟรีการทดสอบสมรรถภาพทางกายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬาสัญจร4ภาค8จังหวัด16ครั้งสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงกันทั่วหน้าทั่วประเทศเพราะกรมพลศึกษาจัดให้โทร02-219-2671เตรียมคาดเข็มขัดทะยานสู่ความเร้าใจกับ Isuzu X Series ใหม่สตาร์ทความแรงด้วย Boost Start ระบบสตาร์ทอัจฉริยะเร่งสปีดสูบฉีดอะดรีนาลีนให้พุ่งพล่านโชคเฉียวเกินใครกับสเกิร์ตใหม่สปอร์ตดุดันร้อนแรงทุกอณูกับชุดแต่งคอนโซลสีแดงเพลิงไปให้สะใจชั่วโมงนี้ใครก็หยุดคุณไม่ได้ใหม่ Isuzu X Series Unleash Your X Lifeการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจัดสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคม
วันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัดขอเชิญร่วมงานสภาพัฒนาการเมืองเดินหน้าสู่สภาพลเมืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมืองครบรอบ7ปีและงานสมัชชาพัฒนาการเมืองประจำปี2558 30-31 มกราคมนี้ณโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะร่วมฟังการบรรยายจากศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามในหัวข้อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทยและเชิญชมนิทรรศการห้องสภาพลเมืองจำลองจาก5ภูมิภาคสอบถามเพิ่มเติมโทร02141-9677หรือ www.pdc.go.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาเชิญชวนผู้สนใจร่วมเปิดมุมมองความคิดกับสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากฝีมือคนไทยที่ใช้สำหรับการฝึกฝนและการพัฒนาสมรรถภาพทางกายการออกกำลังกายและเล่นกีฬาร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสอบถามโทร02618-7781-4การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอีกครั้งกับมหากรรมเทศนาธรรมแห่งปีมีเทศมีทอล์ก4ตอนชีวิตงาม9ชั่วโมงจาก9พระนักเทศระดับประเทศจะสัญจร4ภาคตลอดเดือนมีนาคมวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพวันอาทิตย์ที่15มีนาคมเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่และวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีชมฟรีสอบถามรายละเอียดได้ที่02618-7781-4จัดโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดและบริษัทอพีอาร์จำกัด